ค่ะขออนุญาตต้อนรับนะคะแขกผู้เกียรติทุกท่านกลับเข้าสู่ห้องประชุมนะคะซึ่งเดี๋ยวอีกสักครู่ค่ะเราจะได้มาร่วมรับฟังนะคะหลากหลายมุมมองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะจะเข้ามาช่วยบูรณาการข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆในการเสนอในการให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายได้อย่างไรนะคะในการเสวนาหัวข้อกรณีศึกษาการใช้ข้อมูลกับการแก้ปัญหาความยากจนในประเทศไทยค่ะโดยในวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากท่านผู้บริหารผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายหน่วยงานจะได้มาร่วมเสวนาร่วมกันนะคะท่านแรกค่ะท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายสาธารณะด้านเศรษฐกิจพอเพียงและธนาคารสมองดิฉันขอเสียงปรบมือต้อนรับดร.วันฉัตรสุวรรณกิติท่านผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์ด้านนโยบายสาธารณะและผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่านต่อไปค่ะท่านเป็นเศรษฐกรผู้เชี่ยวชาญนะคะที่ได้ติดตามศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์รวมถึงปัจจัยเสี่ยงทางเศรษฐกิจได้เสนอแนะนโยบายและมาตรการด้านเศรษฐกิจมหาภาคพัฒนาแบบจำลองและจัดทำประมาณการ GDP ไทยรายไตรมาสขอเสียงปรบมือต้อนรับดร.สรพลตุลยเสถียรท่านผู้อำนวยการสำนักนโยบายเศรษฐกิจมหาภาคสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังท่านต่อไปนะคะท่านเป็นนักเศรษฐศาสตร์การพัฒนาค่ะที่ได้ใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ร่วมกับข้อมูลขนาดใหญ่นะคะในการทำความเข้าใจปัญหาและพัฒนาที่ยั่งยืนทั่วถึงทั้งในระดับครัวเรือนและการพัฒนาระบบการเงินไทยโดยท่านเคยเป็นที่ปรึกษาเศรษฐศาสตร์อาวุโสของธนาคารโลกขอเสียงปรบมือต้อนรับดร.โสมรัตน์จันทรัตน์หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป่วยอึ้งภากรธนาคารแห่งประเทศไทยและผู้ร่วมเสวนาอีกหนึ่งท่านค่ะจากหน่วยงานนะคะที่มีเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยค่ะซึ่งท่านได้รับมอบหมายให้ทำโครงการร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะคะที่จะนำเทคโนโลยี Big Data มาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลคนจนขอเสียงปรบมือต้อนรับดร.สรัญสัมฤทธิ์เดชขจรท่านผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือ NECTECและสำหรับผู้ที่จะให้เกียรติดำเนินรายการเสวนาในวันนี้นะคะท่านเป็นสื่อมวลชนค่ะที่มีประสบการณ์ในแวดวงไอทีมาอย่างต่อเนื่องและยาวนานขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณวิชัยวรธานีวงศ์ผู้ดำเนินรายการวิทยุไอที24ชั่วโมงออนเรดิโอในสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106เมกะเฮิรตซ์ค่ะโอเคครับขอเสียงปรบมือให้กับพิธีกรสาวสวยของเราสักนิดหนึ่งนะฮะวันนี้ดูท่าดูทางเหมือนกับไม่ได้ทานข้าวเช้านะครับก็เสียงไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะฮะเอาละครับขออนุญาตต้อนรับนะครับวิทยากรและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านในห้องนี้นะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของการเสวนากรณีศึกษาการใช้ข้อมูลกับการแก้ปัญหาความยากจนในประเทศไทยวันนี้วันที่12มีนาคมแล้วเรานับนิ้วกันไปพรุ่งนี้13มรืน14มรืน15และ16มีนาคมเป็นวันแห่งความหวังของคนไทยทุกคนซึ่งหลายคนทุกวันนี้รู้สึกขยาดความร่ำรวยถ้าหากว่าเมื่อไหร่ที่ถูกหวย30ล้านเกรงว่าอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นต้องให้ตำรวจถึงกองปราบกองบัญชาการสอบสวนกลางหาคนที่เป็นเจ้าของอย่างแท้จริงจริงๆแล้วความยากจนเนี่ยไม่ใช่เป็น DNA เลยนะครับผมมีโอกาสได้เจอกับโค้ชซึ่งเขาเป็นคนที่พยายามปลุกให้คนไทยได้เห็นว่าความยากจนไม่ใช่สิ่งที่ต้องสืบทอดกันต่อมาปรากฏว่าหลากหลายครอบครัวคนไทยจำนวนไม่น้อยทีเดียวที่ยังมีการต่อเนื่องในเรื่องของความยากจนเพราะฉะนั้นถ้าว่าทุกท่านได้ติดตามข่าวเมื่อไม่นานมานี้นิตยสารฟล็อปได้ประกาศรายชื่ออภิมหาเศรษฐีของโลกมีชื่อทุกท่านอยู่ในนี้ไหมครับบางท่านอาจจะยังบอกว่าไม่อยากให้เขาเปิดเผยชื่อพิธีกรของเราทั้ง4ท่านคาดว่าสักวันหนึ่งท่านต้องติดอันดับนะครับแล้วพอออกมาแบบนี้ปั๊บ
ในบ้านเราเราก็เห็นตระกูลบางตระกูลซึ่งที่ดินก็เยอะนะครับธุรกิจก็แยะหลายอย่างเกือบจะยึดครองประเทศนี้ไปแล้วนะครับก็ติดโผรายชื่อด้วยความรวยกับความจนนับวันมันจะห่างมากขึ้นเมื่อก่อนนี้เราก็มีการเปรียบเทียบเปรียบเปรยกันบอกว่ารวยล้นฟ้ากับจนติดดินนะครับห่างกันเหมือนฟ้ากับเหวผมคาดว่าถ้าพวกเราไม่ทำอะไรสักอย่างมันจะห่างกันแบบขั้วโลกเหนือกับขั้วโลกใต้นะครับแล้ววันนั้นจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นณวันนี้ท่ามกลางความมุ่งมั่นในเรื่องของการแก้ปัญหาต่างๆโดยเฉพาะการใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการจะเข้ามาแก้ไขปัญหาความยากจนในประเทศไทยพวกเราเชื่อนะครับแล้วผมก็มั่นใจว่าวิทยากรก็จะให้มุมมองแนวคิดและทุกท่านที่อยู่ในที่นี้ก็จะเป็นกลไกสำคัญในการที่จะสามารถทำให้คนไทยเรานั้นก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลางซึ่งเราติดกับดักนี้มานานถึง40ปีถ้าไม่ทำอะไรถัดจากนี้ไปเราจะติดอีก30ปีครับนะฮะและณวันนี้สำหรับคนที่เป็นคนจนมีบัตรแสดงตัวตนนะครับนะฮะแล้วคนจนจำนวนไม่น้อยทีเดียวมีศูนย์ความช่วยเหลือความยากจนยังถูกอมอีกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยเป็นเรื่องที่พวกเราจะต้องช่วยกันแก้ไขไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเอาละครับเราจะไม่ให้มีการติดหล่มนะฮะตอนนี้ทาง World Bank นะฮะหรือว่าธนาคารโลกในปีที่ผ่านมาได้ประกาศขยับให้ประเทศไทยนั้นก้าวข้ามจากกลุ่มที่มีรายได้ปานกลางระดับต่ำก้าวไปสู่รายได้ปานกลางระดับสูงแต่ก็ยังอยู่อย่างนี้ต่อไปเราจะทำยังไงให้ก้าวข้ามไปวันนี้วิทยากรทั้ง4ท่านจะมาแบ่งปันทั้งข้อมูลข่าวสารและจะได้นำเสนอมุมมองผมอยากจะให้พวกเรานั้นใช้บรรยากาศตรงนี้เป็นเหมือนกับอยู่บ้านนะครับถ้าว่าท่านสงสัยอะไรเกรงว่าจะลืมยกมือขึ้นถามเลยนะครับวิทยากรเราจะตอบไม่ตอบอยู่ที่ดุลพินิจของท่านนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าตอบแน่นอนนะฮะแล้วก็ไม่งั้นในช่วงท้ายเราจะเปิดเวทีให้ทุกท่านนั้นได้ถามกันบนเวทีนี้ไม่มีความเหลื่อมล้ำครับเพราะว่าทั้ง4ท่านเป็นด็อกเตอร์ทั้งนั้นเลยนะครับเป็นครูอาจารย์ทั้งนั้นเลยนะครับมีผมคนเดียวนะแต่ว่าไม่เป็นไรครับไม่ว่าจะยังไงก็ตามแต่ความรู้ต่างๆที่ทุกท่านจะแบ่งปันให้พวกเรานั้นอย่าลืมนะครับเดี๋ยวมาแลกเปลี่ยนกันเราจะแบ่งการเสวนาออกเป็น2รอบรอบแรกก็คือจะให้ทุกท่านนั้นได้มีโอกาสที่นำเสนอนะครับมุมมองและข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะในการทำงานของแต่ละท่านนะครับรอบนึงก่อนหลังจากนั้นเราก็จะมาถกแถลงกันนะครับว่าท้ายที่สุดเนี่ยสิ่งต่างๆที่แต่ละท่านได้นำเสนอไปปั๊บนะเอามาใช้ประโยชน์อย่างไรเอาละครับไม่เสียเวลานะครับเพราะเวลาคือโอกาสของความร่ำรวยเรามาร่ำรวยความรู้กันก่อนดีกว่าท่านแรกครับอาจารย์ครับเดี๋ยวคือท่านแรกผมหมายถึงทางอาจารย์บัญชัตรนะครับในฝากฝั่งของทางสภาพัฒน์ซึ่งเมื่อสักครู่นี้ท่านเลขาให้ข้อมูลเรามาบางท่านก็บอกว่าไม่น่าเชื่อว่าเรายังมีคนจนอยู่เยอะทีเดียวนะครับ 10%นะแต่ว่าถัดจากนี้ไปตัวเลขนี้อาจจะลดลงเพราะว่าพวกเราช่วยกันอยู่เสมอบทบาทของสภาพัฒน์อยู่ท่ามกลางความคาดหวังของคนจนทั้งประเทศเดี๋ยวนี้ผมเดินไปไหนผมไม่ค่อยเจอคนจนผมเจอคนจนจนเยอะขึ้นทุกวันนะครับไปไหนตลาดที่เคยคึกคักหลังจากที่ทุบรถไปเรียบร้อยเงียบมันมีอีกหลากหลายบรรยากาศที่ทำให้คนจนจนเนี่ยเริ่มที่จะไม่มีหนทางทำมาหากินแล้วอาจารย์ครับถ้างั้นขอข้อมูลจากสภาพัฒน์เพิ่มเติมก่อนดีไหมครับได้ครับผมครับให้ผมพูดเรื่องยากจนผมพูดได้ทั้งวันนะครับให้เวลากี่นาทีครับเนี่ยให้เต็มที่เลยครับจังหวะเขาจะกลับก็อาจารย์ครับได้เลยครับช่วงแรกกี่นาทีดีครับประมาณ10-15 นาทีโอเคได้ครับผมครับผมก็ขออนุญาตนะครับว่าสภาพัฒน์เนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องยากจนมานานมากนะครับตัวผมเองก็ทำงานที่สภาพัฒน์เยอะก็น่าจะ2 ทศวรรษแล้วนะฮะนี่ฮะคราวนี้วันนี้ผมจะมาพูดเรื่องอยากให้นิยามก่อนนะครับความยากจนคืออะไรนะครับแล้วก็ให้ดูว่าความยากจนเหลื่อมล้ำมันต่างมันเกี่ยวข้องไงนะครับแล้วก็มาดูว่าในทางการเนี่ยเราวัดความยากจนยังไงนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงคือเรื่องของนโยบายนะครับแล้วก็จบด้วยว่าประเด็นสำคัญที่เราค้นพบมาตลอดที่สภาพัฒน์ทำงานเรื่องยากจนมานะครับแล้วนำไปสู่วันนี้นะครับซึ่งจริงๆต้องบอกว่าดีใจมากที่รู้จัก Nextech ในปีที่แล้วนะครับได้ทำงานร่วม Nextech อยู่กลุ่มหนึ่งงานหนึ่ง TPMAP เดี๋ยวผมเชื่อพี่สรัญจะพูดเยอะขึ้นนะฮะดีใจมากที่วันนี้สังคมศาสตร์เรื่องยากจนเนี่ยมันเข้าไปสู่เศรษฐศาสตร์กับสังคมศาสตร์เนี่ยได้เข้าไปอยู่ในวิทยาศาสตร์นะครับการใช้วิทยาศาสตร์มาช่วยตอบโจทย์ประเทศไทยทำได้ยังไงนะครับเป็นคำตอบที่ผมบอกจริงว่าวันที่ผมเห็น TPMAP ออกมาเป็นรูปเป็นร่างเนี่ยต้องบอกจริงว่าน้ำตาลูกผู้ชายไหลนะครับวันนั้นนะฮะเพราะเป็นสิ่งที่เราใฝ่ฝันมานานมากว่าอยากเห็นวิทยาศาสตร์มาช่วยการขับเคลื่อนประเทศยังไงนะครับวันนี้ผมเชื่อว่าทางพี่สันจะตอบโจทย์นี้ให้อย่างชัดเจนนะครับ
ขออนุญาตให้ดูอันนี้ที่หนึ่งครับนี่เป็นนิยามที่สวพัฒน์เนี่ยใช้มานานมากนะครับว่าความยากจนเนี่ยขออนุญาตบอกเลยว่าความยากจนของความหมายประเทศไทยเนี่ยไม่ใช่ความยากจนในเชิงตัวเลขนะครับไม่ใช่ตัวเงินเท่านั้นนะครับแต่เป็นความยากจนที่เราพูดถึงเชิงโครงสร้างนะครับความยากจนที่อย่างเช่นการขัดสนซึ่งนำไปสู่การขัดสนในหลายด้านเลยนะครับเพียงแต่ว่าการวัดด้วยตัวเงินเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราใช้วัดแต่ถ้าความหมายจริงๆเนี่ยความยากจนเนี่ยมันเป็นความยากจนทั้งที่เราครอบคลุมในแง่ของความขัดสนในเรื่องของการเสียภาพในการดำเนินชีวิตนะครับหรือพูดง่ายๆคือไม่มีเสียภาพในการที่จะไปทำมาหากินได้นะครับหรือพูดเรื่องการขาดศึกษานะครับก็คือความยากจนหนึ่งอย่างหรือพูดเรื่องของการขาดทรัพยากรนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวทรัพยากรเงินหรือทรัพยากรการเข้าถึงทรัพยากรต่างๆนะครับรวมถึงการขาดการมีส่วนร่วมนะครับการรวมกลุ่มทั้งหลายแหล่เนี่ยนี่เราเรียกว่านี่คือความยากจนนะครับเพราะฉะนั้นขออนุญาตว่าเปิดมุมมองอีกนิดนึงครับว่าความยากจนที่เราความหมายเนี่ยไม่ใช่เรื่องของรายได้อย่างเดียวนะครับเรานอกจากนั้นนะครับในเรื่องของความจนเนี่ยต้องบอกตรงๆว่ามันไม่ใช่ความเหลื่อมล้ำนะครับแล้วความเหลื่อมล้ำก็คือไม่ใช่ความยากจนแต่ว่า2ส่วนเนี้ย2คำเนี้ยหรือว่า2สถานการณ์เนี่ยมันก่อให้เกิดผลซึ่งกันและกันนะครับอย่างเช่นว่าความยากจนทำให้เราขาดโอกาสในการไปเรียนหนังสือให้สูงขึ้นเลยเกิดความเหลื่อมล้ำในเชิงของการศึกษาได้ความยากจนทำให้เราไม่มีโอกาสในการเข้าไปถึงการเงินของภาครัฐหรือว่าการเงินในเชิงระบบขึ้นมาได้ก็เลยทำให้เราเกิดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงทรัพยากรได้นะครับเพราะนั้นความเหลื่อมล้ำความยากจนเนี่ยมันส่งผลซึ่งกันและกันนะครับแต่ว่ามันไม่ได้มีความหมายเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นคนยากจนคนหนึ่งอาจจะไม่เหลื่อมล้ำในบางเรื่องเพราะว่าเขาเป็นคนยากจนในฐานะที่เขาจนอยู่ในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งแต่ว่าชีวิตเขาอาจจะเป็นคนที่มีความสุขมากนะครับถ้าเผื่อใครเคยไปสังเกตนะครับจะมีคนในหลายชุมชนนะครับที่ถ้าวัดด้วยตัวเงินเนี่ยเขาจนแต่พอวัดด้วยความสุขเขาไม่จนนะครับอันนี้เยอะมากในประเทศไทยนะครับถ้าลองไปสังเกตดูเราจะมีคนในชุมชนที่เขาสามารถหาไม่ใช่เสือดำนะฮะหาของกินของป่ากินหาของกินได้ในตามท้องไร่ทั้งนาเลยฮะเขาก็มีความสุขเขาได้นะครับถึงแม้ตัวเงินเขาจะไม่มีแต่เขายังมีดำรงชีพได้เพราะนั้นเขาอาจจะไม่มีความเหลื่อมล้ำในแง่ของการเข้าถึงทรัพยากรแต่ว่าเขาวัดถูกวัดด้วยความยากจนนี้ได้นะครับเพราะนั้นอยากฝากว่าความเหลื่อมล้ำกับความยากจนเนี่ยมันคือคนละคำแต่มันมีความสัมพันธ์และก็เกี่ยวเนื่องซึ่งกันและกันนะครับส่งผลซึ่งกันและกันได้นะครับนะฮะผมขออนุญาตให้ดูอันนี้นะครับเป็นเรื่องของการวัดความยากจนนะครับความหมายนะครับถ้าเกิดพูดความยากจนเนี่ยคนเราจะมีมุมมองที่ต่างกันเยอะมากนะครับบางคนเนี่ยบอกว่าฉันจนกว่าเธอนี่คือเรียกความยากจนเชิงสัมพัทธ์นะครับหรือสัมพันธ์นะครับ relative poverty นะครับอย่างเช่นผมจนกว่าทางพี่สสคนะครับเพราะว่าดูจากร่างกายผมน่าจะน้อยกินน้อยกว่าเงี้ยแต่ว่าผมจนกว่าพี่เขานะฮะนี่นะฮะนี่ความยากจนเชิงสัมพัทธ์แต่ว่าที่เราใช้ประจำเนี่ยเราเรียกความยากจนเชิงสมบูรณ์นะครับ absolute poverty ถ้าเผื่อใครเคยได้ยินคือเส้นยากจนทางการนะครับตอนนี้ประเทศไทยก็มีเราพัฒนาเรื่องเส้นยากจนอย่างมานานมากนะครับน่าจะเกิน2ทศวรรษเหมือนกันนะฮะแล้วก็มีตอนนี้ประเทศไทยน่าอยู่ที่ประมาณตัวเลขมันเล็กมากนะครับจำไม่ได้เท่าไหร่นะฮะตัวเลขหมดนะครับคือถ้าเผื่อใครอยู่เส้นต่ำกว่าเส้นยากจนเนี่ยถือเป็นผู้ที่เป็นคนจนของประเทศไทยนะครับแล้วเส้นยากจนเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะเรื่องของรายได้หรือรายจ่ายนะครับมันเกิดขึ้นจาก2ส่วนด้วยกันคือถ้าเผื่อภาษาง่ายๆคือเรื่องของเส้นยากจนเชิงอาหารกับเส้นยากจนที่ไม่ใช่อาหารนะครับรวมถึงค่าใช้จ่ายทุกอย่างเป็นเส้นยากจนขึ้นมานะครับแล้วก็อยากบอกว่ามันมีการวัดความจนอีกเยอะมากนะครับท่านทั้งหลายคงเคยได้ยินคําว่าดอลลาร์เดย์นะครับแต่ตอนนี้เป็น 1.90 a day อันนี้คือเป็นเส้นของ World Bank นะครับประเทศไทยถ้าวัดได้ 1.90 ดอลลาร์เดย์เนี่ยอยู่น้อยมากน้อยจริงๆครับประเทศไทยอยู่ประมาณ0กว่าเองนะหรือไม่ถึง1นะครับแต่ประเทศไทยมีปัญหาหนึ่งปัญหานะครับถ้าเรียนทุกท่านนะครับคือปัญหาของความใกล้จนนะครับคือถ้าขยับเส้น 1.90 ไปประมาณเส้น 2.9 เนี่ยคนไทยเนี่ยตกอยู่ในเส้นระหว่างเนี่ยเยอะมากนะครับเพราะนั้นคนไทยอาจจะไม่มีปัญหาเรื่องความยากจนในเชิงระดับโลกแต่ถ้าระดับเกือบจนเนี่ยคนไทยมีปัญหาเยอะหมายความว่าไงฮะคือคนเหล่านี้ถ้าแบบมองคนจนอาจจะไม่ใช่คนจนแต่อาจจะมองว่าเขาเป็นคนเหลื่อมล้ำได้นะครับเพราะนั้นนี่คือเป็นใหญ่มากนะครับแล้วมีตัวชี้วัดอีกเยอะมากอย่างเช่นจปทวัดความจะเป็นพื้นฐานนะครับเรื่องของของกระทรวงมหาดไทยนะครับซึ่งเดี๋ยวทางพี่ซันจะเล่าเรื่องนี้ว่าเราใช้ยังไงนะครับเรื่องของ Human Achievement Index นะครับในการวัดว่าคนเราบรรลุความสำเร็จในการพัฒนาอย่างไรนะครับแล้วตัวที่สำคัญอีกตัวนึงนะครับซึ่งเราได้ใช้มาค่อนข้างนานแล้วอยากมานำเสนอให้ทุกท่านนะครับแต่ว่าผมไม่ลงรายละเอียดนะฮะคือเรื่องของMPI นะครับหรือ Multi Dimensional Poverty Index นะครับตัวนี้หรือว่าความยากจนเชิงโครงสร้างนะครับตัวนี้หลักการก็คือพูดง่ายดูคนจนเนี่ยให้ดู5มิตินะครับ4หรือ5มิติด้วยกันนะครับเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของสุขภาพเรื่องการศึกษาการเข้าถึงบริการภาครัฐแล้วก็เรื่องของที่อยู่อาศัยหรือเรื่องมิติอื่นที่เราจะผนวกเข้าไปแล้วแต่ข้อมูลเรามีนะครับตัวนี้แหละที่จะเป็นตัวบอกว่าคนจนไม่ใช่จนเฉพาะตัวเงินแต่จนเรื่องอื่นได้นะครับส่วนตัวเลขอื่นนะครับอันนี้คือท่านเลขาสภาพัฒน์ได้นำเสนอนะครับว่าความเหลื่อมล้ำนะครับถ้าเผื่อแบ่งกลุ่มคนเป็น10กลุ่มเนี่ย
ตัวเงินเนี่ยห่างกันเกือบ10 เท่านะครับเพราะฉะนั้นอยากจะบอกว่าจนกับเหลื่อมล้ำมันไม่ใช่เรื่องเดียวกันแต่เป็นเรื่องที่สัมพันธ์กันเช่นเดิมนะครับขอย้ำนะฮะทีนี้มาดูนะครับไปไหมครับอาจารย์เกิดโอเคนะครับอันนี้โอเคอันนี้นะฮะนี่คืออย่างที่บอกนะครับเส้นตัวตรงนี้อยู่ที่2,000ประมาณ6,000นะครับแล้วก็มีคนจนอยู่ที่108.6นะครับให้ดูเฉยๆอันนี้นะฮะอยากดูว่านี่คือข้อมูลที่ได้สำนักงานสถิติแห่งชาตินะครับนี่คือสิ่งที่เราเจอมา2 ทศวรรษ3 ทศวรรษแล้วนะฮะเราเห็นตัวเลขพวกนี้นะครับเราเห็นมานานมากแล้วว่ามีคนจนอยู่ 10% 8% แล้วแต่นะครับเรารายงานให้กับ World Bank รายงานให้กับรัฐบาลไทยรายงานให้ทุกคนเนี่ยด้วยตัวเลขนี้แต่ประเด็นผมขออนุญาตพูดตรงนี้นะครับจริงยังไม่ใช่นั้นแต่อยากพูดนะฮะอยากบอกว่าตัวเลขเหล่านี้เราเห็นแต่สิ่งที่เราไม่เห็นคืออะไรฮะเราไม่ทราบว่าคนเหล่านี้คือใครนี่คือปัญหาประเทศไทยที่ผ่านมาทั้งหมดเลยเรามีตัวเลขเลยแล้วตั้งแต่สมัยรัฐบาลไหนก็ตามที่ถามสภาเสมอว่าแล้วไอ้ที่คุณว่ามี 10% น่ะคือใครนะครับสุดท้ายสภาก็บอกว่าไม่ทราบครับรู้แต่ว่ามี 10% ครับแต่วันนี้ปีที่แล้วเนี่ยเราทราบแล้วว่าไอ้ 10% นี่คือใครนะครับอันนี้เป็นความอย่างที่ผมบอกน้ำตาไหลนะฮะยินดีมากที่เรามาเจอวิทยาศาสตร์มาช่วยทางด้านเรื่องยากจนนะครับตอนนี้วิทยาศาสตร์ไม่ทำงานให้ยากจนนะครับโอเคได้นะฮะอันนี้ก็ตัวอย่างสั้นๆเหมือนกันนะครับว่าแล้วเรื่องเหลื่อมล้ำนี่เป็นยังไงนะครับขออนุญาตดูนะครับว่าเหลื่อมล้ำเนี่ยอย่างเช่นนะครับก็ให้ดูให้เห็นว่าเหลื่อมล้ำมีทั้งเรื่องของรายได้เรื่องการศึกษาแล้วก็เรื่องของสาธารณสุขนะครับอันนี้ท่านเลขาได้พูดแล้วผมขออนุญาตไม่พูดต่อนะครับนี่อันนี้คำหนึ่งนะครับอยากฝากพี่ๆน้องๆขออภัยนะครับติดคำนี้นะครับอยากฝากทุกท่านในห้องนี้นะครับว่ามันมีคำหนึ่งสำคัญมากซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของการพัฒนาประเทศในช่วงของแผน12รวมถึงในช่วงของยุทธศาสตร์ชาตินะครับคือคำว่า bottom 40ทำไมถึงเอาคำนี้มาใส่ครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าประเทศไทยคนจนมีอยู่นะครับแต่ไม่ได้ซีเรียสเหมือนเมื่อก่อนแต่ตอนนี้ความซีเรียสคือคนใกล้จนเราเลยถือซะว่า bottom 40เนี่ยเป็นเป้าหมายใหม่ของประเทศไทยที่ต้องช่วยเขานะครับเพราะว่าคน bottom 40เนี่ย1เขาอาจจะเหลื่อมล้ำในหลายโอกาสมากนะครับถ้าท่านทราบเนี่ยประเทศไทยเนี่ยโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาเนี่ยถ้าเผื่อกลุ่มคนจนเนี่ย 10% แรกเนี่ยมีอยู่น้อยมากนะครับประมาณ1%กว่าที่เข้าถึงอุดมศึกษาได้แต่ถ้าเกิดเป็นกลุ่มคนที่รวยเนี่ย60%กว่าของกลุ่มนี้สามารถเข้าถึงการศึกษาอุดมศึกษาได้เพราะนั้นตรงนี้แหละคือถ้าเผื่อเราสามารถแก้ช่องว่างนี้ได้เนี่ยจะถือว่าเป็นการทำให้เรื่องของความเหลื่อมล้ำเรื่องของยากจนเนี่ยลดจากประเทศไทยเพราะนั้นขอฝากคำนี้คำหนึ่งนะครับอนาคตนะครับเราอาจจะพูดคำว่า bottom 40แทนที่เรื่องของ poverty นะครับแต่ว่าวันนี้ poverty ยังสำคัญในแง่ของ poverty ที่ยังหลายคนยังอยู่แล้วก็ยังไม่พ้นความยากจนนะครับอันนี้นะครับสิ่งที่ผมมาวันนี้คือหน้านี้นะครับคืออยากมาขายหน้านี้มากๆนะครับประเทศไทยตอนนี้มียุทธศาสตร์ชาตินะครับถึงแม้ว่ายังเป็นร่างอยู่แต่ว่ายุทธศาสตร์ชาติเนี่ยมีเป้าหมายร่วมกัน1 ข้อคืออยากให้ประเทศเนี่ยมีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับคำ3 คำนี้สำคัญมากมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนนะครับขออนุญาตฝากเลยนะครับว่าเกี่ยวข้องยากจนยังไงถ้าเกี่ยวข้องยากจนคือว่าทำยังไงให้คนยากจนเหล่านี้หลุดพ้นจากความยากจนได้อย่างยั่งยืนนี่สำคัญจริงๆนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยภาครัฐเนี่ยช่วยคนจนเนี่ยบางทีก็อาจจะให้เป็นรูปของเงินกหจว่าไปนะครับแต่ให้ปุ๊บเนี่ยมันอาจจะไม่ยั่งยืนเนื่องจากว่าให้แล้วให้เลยไม่มีการติดตามนะครับแต่ว่าในวิสัยทัศน์เนี่ยเขาบอกว่าไม่มีใครถูกทิ้งเบื้องหลัง2ให้ต้องยั่งยืนด้วยเพราะนั้น3 คำฝากเลยครับมั่นคงคือความมั่นคงในทุกมิติมั่นคงเชิงมนุษย์มั่นคงเชิงรายได้มั่นคงเชิงสังคมนะครับมั่งคั่งในทุกทุนนะครับมั่งคั่งทุนมนุษย์มั่งคั่งทุนเศรษฐกิจมั่งคั่งทุนทรัพยากรมั่งคั่งทุนทางสังคมและมั่งคั่งทุนวัฒนธรรมนะครับยั่งยืนอย่างที่ผมบอกคือความยั่งยืนทำยังไงให้3คำนี้มันติดอยู่แล้วก็อยู่ในทุกโครงการทุกแผนงานทุกนโยบายของภาครัฐรวมถึงภาคของคนอื่นนะครับอยากฝากอีกคำหนึ่งนะครับว่าเรื่องของ SDG เป้าหมายยั่งยืนนะครับพูดยากจนชัดมากในเป้าหมายที่1นะครับเพราะนั้นตอนนี้ความโชคดีของประเทศไทยคือว่าเราทำยุทธศาสตร์ชาติเราทำแผน12มันสามารถตอบโจทย์โลกได้ด้วยนะครับเพราะนั้นอยากฝากว่าเวลาคิดนะครับคิดถึงทุกอย่างนะครับตั้งแต่โลกจนถึงท้องถิ่นมันจะสามารถเชื่อมโยงนะครับทำตั้งแต่ครัวเรือนบุคคลครัวเรือนถึงท้องถิ่นท้องที่นะครับยาวถึงจังหวัดประเทศแล้วก็ยาวถึงโลกเลยนะครับมันจะมีส่งผลให้เกิดการแก้ปัญหาทั้งทุกระดับได้นะครับขอฝากอีกหน้านี้หน้าหนึ่งนะครับแต่หน้านี้ผมจะไม่พูดละเอียดนะครับทุกท่านสามารถดูได้เองนะครับแต่อยากฝากสิ่งที่เราคิดในสภาพัฒน์นะครับเราคิดเรื่องของทำยังไงให้คนจนหลุดพ้นความยากจนอย่างยั่งยืนนะครับลองนึกถึงภาษาทางราชการเรียกว่าวงจรอุบาทนะครับวงจรอุบาทของความยากจนนะครับเกิดมาจนการศึกษาไม่ดีทำงานอาจจะไม่ได้โอกาสที่ดีนักได้รายได้น้อยจนอยู่มีลูกปุ๊บลูกก็อยู่ในครอบครัวยากจนโอกาสในการศึกษาน้อยนี่คือเรื่องวงจรอุบาทของความยากจนนะครับ
วิธีการคิดของเราคือตัดตอนตรงไหนก็ได้นะครับให้ความยากจนนั้นหลุดพ้นไปเราเรียกว่าตัดวงจรอุบาทความยากจนนะครับตัวอย่างเช่นเราบอกว่าคนการศึกษาน้อยทำยังไงให้การศึกษาเพิ่มขึ้นทำไงโอกาสให้เขามีการศึกษาเพื่อวันหนึ่งเมื่อโอกาสการศึกษาปุ๊บเขาอาจจะมีโอกาสในการงานมีโอกาสในการงานหมายความว่าอาจจะมีโอกาสในการมีรายได้มากขึ้นรายได้มากขึ้นอาจจะมีโอกาสในการมีครอบครัวที่ดีแล้วก็ส่งผลให้ลูกหลานเนี่ยหลุดพ้นความยากจนได้นะครับหรือไม่มีโอกาสทางการศึกษาน้อยมีงานที่ไม่ดีทำยังไงถึงจะส่งเสริมรายได้ให้เขาในเชิงของวิชาชีพได้นะครับอย่างเช่นโอท็อปอย่างเงี้ยฮะเพราะนั้นอยากฝากว่าโจทย์นึงทำยังไงวิทยาศาสตร์ถึงจะเข้าไปสู่โอท็อปได้ทำไงวิทยาศาสตร์ถึงจะเข้าไปสู่การแก้ปัญหาเรื่องของการต้องการทำกินได้นะครับมันจะทำให้การมองปัญหาในวิทยาศาสตร์สามารถช่วยเหลือในการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืนนะครับส่วนเรื่องอื่นนะครับอย่างเช่นเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ำในเรื่องของสวัสดิการภาครัฐเนี่ยผมเชื่อว่าตอนนี้รัฐบาลเนี่ยกำลังมุ่งหน้าที่จะแก้ปัญหาตรงนี้อยู่ครับเขามีทั้งเรื่องของ44สวัสดิการเนี่ยกำลังพยายามดูว่า44สวัสดิการเนี่ยมันจะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายคนจนได้อย่างไรอย่างแท้จริงนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตพูดในรอบ2เรื่องนี้นะฮะอันนี้นะครับนี่คือสิ่งที่ผมเรียนทุกท่านว่าเดี๋ยวพี่สรัญหรือว่าหลายท่านคงจะให้ข้อมูลที่มากกว่านี้นะครับนี่คือสิ่งที่ผมว่าผมน้ำตาไหลนะครับ TP Map เดี๋ยวผมเชื่อว่าทุกท่านจะได้เห็นตัววิดีโอใช่ไหมฮะนะครับ TP Map เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราใฝ่ฝันมานานนะครับเราต้องการรู้หนึ่งอย่างนะครับอย่างที่ผมเล่าให้ฟังว่าทั้งหมดเนี่ยสิ่งที่เราเจอมาตลอดเวลาในการแก้ปัญหายากจนเนี่ยเราไม่ทราบว่าใครคือคนจนนี่คือสิ่งที่เราพยายามหามาเนิ่นนานมากนะครับถ้าเผื่อท่านยังจำสมัยที่ท่านพลเอกชวลิตได้ท่านได้ตั้งศูนย์ต่อสู้เอาชนะความยากจนขึ้นมานะครับมีการลงทะเบียนคนจนครั้งแรกที่นั่นนั่นครั้งแรกที่เรารู้แล้วว่าคนจนคือใครแต่รู้ในเชิงของการไปลงทะเบียนแต่ถ้าเชิงวิชาการยังบอกเฮ้ยไม่แน่นะเขาแค่อยากจนเฉยหรือเปล่านะครับแต่วันนี้เราได้ทีพีแบบมาบอกว่าใครคนจนเนื่องจากว่าข้อมูลมันมาเจอกันแล้วมันช่วยย้ำกับเราช่วยverify ข้อมูลซึ่งกันและกันบอกว่านี่แหละคนจนนะครับนี่คือสิ่งน้ำตาไหลข้อแรกน้ำตาไหลข้อที่สองคนจนอยู่ที่ไหนนะครับโอ้โหนี่คืออยากจะบอกว่าน้ำตาไหลพลากๆไหมครับเพราะว่าวันนั้นเราเห็นแล้วว่าเฮ้ยที่ตำบลนี้มีคนจนจริงๆนะครับเราไปลำพูนกันมาไปทดลองระบบนี้พบเลยว่าที่อำเภอลี้ตำบลลี้มีคนจนจริงๆแล้วเขาจนด้วยสาเหตุอะไรปัญหาคนจนคืออะไรเราทราบเลยนะครับปัญหาแบบบางอย่างเนี่ยง่ายมากปัญหาไม่ใช่เป็นปัญหาใหญ่โตเลยคนจนตาม NPI บอกว่าเขาจนเพราะว่าเขาเข้าไม่ถึงบริการสาธารณสุขพอเราไปถามท่านผู้ว่าก็บอกว่าเฮ้ยไม่จริงหรอกทุกคนต้องเข้าถึงบริการสาธารณสุขสิแต่จริงๆคือเขาไม่ทราบเขามีสิทธิ์นะครับเขาเลยจนในเรื่องของการไม่เข้าถึงสาธารณสุขนะครับเพราะนั้นวิธีการแก้ปัญหาก็ทำให้เขาทราบสิทธิ์ทำให้เขาไปรักษาสิทธิ์ทำให้เขาไปเข้าถึงบริการสุขภาพได้เพราะนั้นวันนี้ผมบอกให้เลยนะครับว่าวิทยาศาสตร์ได้เข้ามาช่วยความยากจนช่วยการพัฒนาประเทศอย่างมากๆเลยครับด้วยการที่บอกว่าใครคนจนบอกว่าคนจนที่ไหนบอกว่าปัญหาของคนจนคืออะไรแล้วบอกว่าเราจะแก้ไขปัญหาคนจนได้อย่างไรนะครับซึ่งจริงๆคือว่ามันทำให้เราสามารถที่จะวิเคราะห์ปัญหาได้ถูกต้องตรงประเด็นนะครับสามารถกำหนดนโยบายได้อย่างแก้ไขปัญหาได้ตรงประเด็นแล้วก็เอานโยบายเนี่ยไปสู่การปฏิบัติที่แท้จริงโดยเฉพาะไปสู่การปฏิบัติตรงกับเป้าหมายจริงๆไม่ใช่เหวี่ยงแหเหมือนในอดีตนะครับเราสามารถบอกได้ว่าเฮ้ยถ้าเผื่อคุณจะไปที่ตำบลลี้คุณต้องช่วยคนเรือนนี้ก่อนนะเนื่องจากว่าที่พิมแมปบอกคุณไว้นะครับนี่คือสิ่งสำคัญมากนะครับแล้วก็สามารถที่จะสำคัญจริงๆคือประเมินผลนโยบายได้อย่างแท้จริงนะครับเพราะว่าตัวเลขตัวหนังสือตัวเลขมันยืนยันแล้วว่าคุณแก้ตรงเป้าหมายไหมเป้าหมายนั้นดีขึ้นไหมนะครับถ้าเมื่อก่อนเนี่ยเราก็บอกว่าเฮ้ยเราลงไปที่ตำบลนี้แล้วไปเกิดการอบรมคนแล้ว100คนเพราะนั้นประเมินผลคือว่าอบรมคนร้อยคนแล้วจบแล้วนะครับแต่อันนี้จะบอกว่าอบรมคนร้อยคนแล้วเขาพ้นความยากจนไหมนะครับนี่จะเป็นตัวชี้วัดเชิงผลลัพธ์ที่สำคัญข้อหนึ่งนะครับส่วนรายละเอียดอื่นเนี่ยผมขออนุญาตเอาไว้ตอนที่เป็นทีพีแบบอีกทีแล้วกันนะครับขออนุญาตรอบแรกแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับอาจารย์บัญชัดครับพอปรบมือได้ครับนี่ผมได้ยินได้ฟังข้อมูลจากอาจารย์บัญชัดปุ๊บผมนึกไปถึงเพลงของวัยรุ่นสมัยก่อนที่เขาบอกว่าคนจนมีสิทธิ์ไหมครับคนจนมีเสียงไหมครับมีอะไรให้ทำไหมครับมีงานให้ทำไหมครับต้องบอกว่าคนละยุคกันนะเพลงเข้าไปแล้วนี้ผมก็ได้ยินมาครั้งเดียวแต่ผมจำได้แม่นเลยทีเดียวเชียวนะครับแต่ว่านั่นก็คือภาพของคนจนในสมัยก่อนที่สะท้อนออกมาทางบทเพลงนะฮะแต่ว่าวันนี้เรารู้แล้วว่าเขาจนยังไงแล้วบางทียิ่งกว่านิยายด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นพอภาพฉายออกมาแบบนี้ปุ๊บอาจารย์สอนคนครับนโยบายที่จะเข้าไปในการที่จะแก้ปัญหาพวกเขาเหล่านี้ผมเชื่อว่าทางสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนั้นก็กลายเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่จะเข้ามามีบทบาทมีความสำคัญในการเข้ามาแก้ไขปัญหานี้ด้วยเช่นเดียวกันขอข้อมูลจากอาจารย์หน่อยครับครับก็
ก่อนอื่นก็เมื่อกี้ฟังแล้วเคลิ้มนะฮะก็แอบจะเอาภาชนะให้ท่านหลายครั้งเลยเห็นน้ำตาไหลจะหลายครั้งนะฮะขออนุญาตเล่าในภาพใหญ่ก่อนนะครับถ้าท่านยังจำได้ประมาณ 3-4 ปีที่ผ่านมาเนี่ยตอนที่รัฐบาลเข้ามาใหม่ๆเนี่ยเศรษฐกิจทั้งประเทศยังไม่ค่อยดีนะครับเราโตแค่ 0.9% สภาพเพิ่งปรับเป็น 1% นะในปี57แล้วก็ค่อยๆฟื้นตามลำดับในช่วงแรกที่เข้ามาเนี่ยหลายๆสิ่งที่เราทำก็คือเราก็จะเน้นเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ทำคือเป็นในเชิงของแมโครนะครับเศรษฐกิจล่าสุดเนี่ยก็คือโต 3.9% ในปีที่แล้วนะครับก็ถือว่าเราโตได้ค่อนข้างเต็มศักยภาพแล้วแต่ยังได้ยินเสียงบ่นนะครับจากคนเวลาทำเซอร์เวย์ต่างๆว่าเฮ้ยทำไมเศรษฐกิจมันดีขึ้นแต่เขายังรู้สึกว่ายังจนอยู่นะครับอันนี้เป็นเหตุว่าทำไมเราเดี๋ยวนี้เนี่ยภาพแมโครอย่างเดียวมันไม่พอครับเราต้องลงเป็นไมโครนะครับของสำนักงานเศรษฐกิจคลังผมจริงๆผมเป็นพอสำนักแมโครนะครับแต่เดี๋ยวนี้มาจับงานไมโครนะครับก็คือว่าเรามาทำไอ้ตรงทางข้อมูลคนจนนะฮะทางร่วมทางสภพัฒน์แล้วก็ทางเล็กเทคนะครับสิ่งที่ทำคืออะไรฮะสิ่งที่ทำคือเราต้องการรู้ว่าคนจนอยู่ที่ไหนนะครับแล้วก็ต้องการจะทราบเขาว่าที่เขาจนเนี่ยมันเพราะเหตุใดเพราะว่าเราไม่เชื่อว่าจะมียาตัวเดียวที่สามารถแก้ได้ทั้งหมดเราคิดว่าทุกอย่างเนี่ยมันต้องคัสตอมไมซ์นะครับแล้วก็ต้องได้รับฟังเสียงสะท้อนจากเป็นเคส by เคสครับเราได้ถึงภาพคุณหมอใช่ไหมฮะคุณหมอเวลาจำหน่ายยาให้กับคนที่ป่วยก็คงจะไม่เอายาชนิดเดียวแอสไพรินใช้หมดทุกโรคคงไม่ใช่นะครับแต่คงต้องกำหนดเป็นเคส by เคสผมขออนุญาตไปในสไลด์แรกก่อนนะครับขออนุญาตไม่กดเองนะฮะเดี๋ยวทางเทคโนโลยีไม่ช่วยเหลือนะเดี๋ยวต้องกลับไปสไลด์แรกก่อนรูปนี้ผมเห็นในเว็บนะครับมันเป็นรูปที่ค่อนข้างสไตรกิ้งมากนะครับคือมันเป็นรูปของประเทศหนึ่งนะครับไม่ใช่ไทยนะฮะอันนี้ไม่ใช่ไทยนะฮะแต่สังเกตได้เลยว่านี่ฮะคือเส้นแบ่งความรวยความจนจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่ทางพี่จากสภาพัฒน์ได้พูดเนี่ยประเทศไทยตอนนี้ที่แบบจนสุดๆเนี่ยไม่มีละน้อยมากนะครับWorld Bank เนี่ยเราเป็น upper middle income country นะครับหรือพูดภาษาชาวบ้านง่ายๆคือเราเป็นประเทศที่เกือบรวยนะครับคือยังไม่รวยฮะเกือบรวยไอ้ตรงเกือบรวยตรงนี้ครับมันมีความแตกต่างระหว่างคนข้างในค่อนข้างเยอะครับเราไม่อยากเป็นประเทศแบบนี้ฮะที่ไปในฝั่งหนึ่งเนี่ยมีกอล์ฟคอร์สมีเทนนิสคอร์ตใช่ไหมฮะแต่อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเป็นสลัมเลยสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เราไม่อยากเห็นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้แม้ว่าคนที่จนสุดๆเนี่ยไม่มีเนี่ยเราอยากจะให้ความช่องว่างหรือเรียกว่าความเหลื่อมล้ำตรงนี้นะฮะมันลดลงปัญหานะฮะคืออะไรฮะคือเราไม่รู้ฮะว่าใครคือคนจนนะครับไปอีกภาพนึงนะฮะผมลองเอาภาพในเน็ตมาให้ดูนะฮะท่านไหนสามารถบอกได้ไหมครับว่าคนไหนเป็นคนรวยคนไหนเป็นคนจนอันนี้ไม่ใช่เจ๊บ้าบิ่นใช่ไหมครับคนนี้ อันนั้นยังเป็นเคสใกล้ตัวกันไปนะก็เลยไม่เอาขึ้นมามันดูไม่ออกเลยนะครับบางคนแต่งตัวดีแต่บางทีในอาจจะเป็นหนี้สินเยอะก็ได้ใช่ไหมครับบางคนอาจจะไม่มีรายได้เลยนะครับอย่างเคสที่ตอนที่เราลงทะเบียนใหม่ในเคสทางโมเดลท่านหนึ่งนะฮะในแบบท่านหนึ่งเนี่ยไม่มีรายได้เลยที่เราตรวจได้เนี่ยแต่เขาก็มีไลฟ์สไตล์ที่หรูแต่ไม่ได้บัตรตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยความรวยคนจนจริงๆเนี่ยมันเป็นเรื่องที่รู้ได้ยากวิธีในการที่เราจะรู้ว่าใครรวยใครจนเนี่ยมันมีหลายวิธีครับจะใช้ข้อมูลของภาครัฐก็ได้หรือจะใช้เป็นสิ่งที่เขามาจดแจ้งว่าเขาบอกว่าเขาเนี่ยต้องการความช่วยเหลือแล้วเราไปตรวจเช็คอีกทีหนึ่งก็ได้ซึ่งในตอนนั้นในเชิงนโยบายเนี่ยทางกระทรวงคลังตอนนั้นเนี่ยตอนที่เราลงทะเบียนครั้งแรกปี59และครั้งที่2ปี60เนี่ยเราก็เลือกจะใช้วิธีจดแจ้งเพราะเราอยากให้โอกาสเขาคือเขาต้องมาบอกก่อนว่าเขาอยากได้ความช่วยเหลือนะครับปี59เนี่ยมีคนมาลงทะเบียนจดแจ้งว่าอยากได้รับสวัสดิการภาครัฐนะครับ8ล้านคนปี60นี่ฮะมีคนมาลง14ล้านคนนะฮะนี่หนังสือพิมพ์มาไปพาดข่าวว่าประเทศไทยจนเยอะขึ้นอันนี้ต้องขอใช้วิธีนี้ฮะชี้แจงครับมันไม่ใช่ครับจริงๆเรามีเอาท์เล็ตให้เขามาลงทะเบียนได้ง่ายขึ้นแล้วคนที่เขามาลงทะเบียนเขาเห็นประโยชน์ว่าเขามาลงแล้วเนี่ยรัฐทำจริงไม่ใช่ว่าสักแต่ลงเท่านั้นนะครับเพราะจริงๆเนี่ยเรื่อง Big Data หรืออะไรเนี่ยฮะคือ Big ก็ Big เถอะสำคัญสุดคือเราจะใช้อะไรทำให้มันเป็นสมาร์ทเดต้ายังไงแล้วเราจะใช้อะไรนะครับไปหน้าต่อไปนะฮะผมอยากให้ดูอีกรูปหนึ่งครับเป็นคอนเซปต์ที่จริงๆเราต้องถกกันนะฮะจริงๆความเท่าเทียมกับความเสมอภาคมันไม่เหมือนกันคือบางอย่างเนี่ยเราให้เท่ากันหมดนะครับดูในตัวรูปด้านซ้ายนะครับ
คนที่สูงคนที่เตี้ยคนที่พิการเนี่ยถ้าเราให้เท่ากันหมดคือเราให้กล่องสูงเท่ากันหมดก็สังเกตว่ามีแค่คนเดียวที่เอื้อมถึงอันนี้เท่าเทียมอันนี้เป็นสิ่งที่เราทำอยู่ตอนนี้นะครับเราบอกว่าเอ้ยคนจนมีคนชรามีสมมตินะฮะคนชรามีเงินไม่เพียงพอสำหรับการใช้ในชราเพราะฉะนั้นทำไมฮะให้เบี้ยคนชราให้ใครให้ทุกคนเท่ากันนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยการที่จะลดช่องว่างนะครับมันต้องทำในรูปด้านขวานะครับคือบางอย่างคือต้องให้บางอย่างสำหรับคนที่เขาไม่มีโอกาสเลยหรือไม่สามารถประกอบอาชีพได้เลยเนื่องจากพิการเนื่องจากชราเราก็ต้องให้เขาเป็นพิเศษอย่างเช่นในรูปของคนที่นั่งในรถเข็นด้านขวาเนี่ยเราต้องยกให้เขาขึ้นไปเลยแต่บางอย่างเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการอย่างนั้นคือเขามีความสามารถอยู่เขาอาจจะแค่จนปัญญาคือไม่ใช่จนด้านกายภาพแต่จนปัญญาคือมองไม่เห็นทางเราต้องให้โอกาสเขาแล้วเขาก็สามารถขึ้นมาได้เองนะครับนี่คือสิ่งที่บอกว่าจะมั่นคงมั่งคั่งอย่างยั่งยืนไอ้คำว่ายั่งยืนนะฮะมันอยู่ตรงนี้ฮะตรงบันไดเนี่ยครับแล้วคือเราคงไม่ได้ให้ตลอดไม่ได้ให้ปลาเขาอย่างเดียวแต่สอนเขาจับปลาด้วยให้เบ็ดเขาไปจับปลาด้วยครับนี่คือสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ครับตอนนี้ลงทะเบียนเฟส2เฟส1นี่คือเราไปช่วยเหลือแบ่งเบาภาระนะครับในเรื่องของค่าเป็นค่าครองชีพต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการซื้อของผ่านบัตรสวัสดิการหรือการขึ้นรถเมล์รถไฟนะครับแต่เฟส2เนี่ยเป็นการที่เราให้เขามาจดแจ้งว่าใครบ้างล่ะที่อยากจะพัฒนาตัวเองอยากจะพ้นจากความยากจนด้วยตัวเองนะครับเราจะให้โอกาสในการอบรมนะครับให้โอกาสในการที่เขา job matching นะครับแล้วก็ให้โอกาสในการที่เขาจะเข้าสู่เรื่องของการเงินนะครับที่เขาสามารถไต่บันไดขึ้นไปหยิบผล Apple ได้ด้วยตัวเองนะครับในหน้าต่อไปนะฮะอันนี้ก็ไม่มีแล้วฮะก็ให้ท่านดูนะครับอันนี้เป็นการลงทะเบียนในรอบล่าสุดนะครับมีคนลงทะเบียนทั้งหมด 14.1 ล้านคนเข้ามาแจ้งว่าเขาจนเรามีไครเทเรียที่ผ่านมติครม.นะครับว่าเขาต้องเป็นสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปใช่ไหมครับมีที่ดินไม่เกินกี่ไร่มีเงินฝากไม่เกินเท่าไหร่มีรายได้ต่อปีไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีนะครับตรง 100,000 บาทนี้เป็นคริติคอลเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้นิยามของยากจนนะฮะมันจะอยู่ที่ประมาณ 30,000 บาทเมื่อกี้ทางพี่จักรสัมพัทธ์ให้ไปดูแล้วแต่เราคลุมให้มันมากกว่านั้นฮะคือของเราเนี่ยข้อมูลเนี่ยไม่ใช่แค่คนจนอย่างเดียวแต่เป็นคนเกือบจนด้วยแต่อาจจะไม่ถึง B40 นะฮะตอนนี้คนทั่วไปอาจจะรู้จักแต่ BNK48 นะฮะแต่ B40 เนี่ยตัวแบงก์ก็บอกว่าต้องให้ดูเกือบจนด้วยเผื่อมันจะหล่นลงมาเป็นจนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะแทร็กเนี่ยไม่ใช่แค่คนจนอย่างเดียวแต่คนที่เกือบจนเรากลัวเขาจะลงมาด้วยนะครับจาก 14.1 เนี่ยฮะเราก็เอาข้อมูลไปกรองจากถังข้อมูลของรัฐนะครับเช่นทางสรรพากรอาจจะมีข้อมูลที่เขายื่นภาษีทางกรมที่ดินก็มีข้อมูลว่าเขามีที่ดินถือครองคอนโดถือครองบ้านหรือที่ดินเท่าไหร่ทางแบงก์พาณิชย์ต่างๆก็จะดูว่าเขามีเงินฝากไหมใช่ไหมครับแล้วก็ข้อมูลอื่นๆนะฮะเอามาประกอบกันก็คัดกรองไปได้จริงๆเนี่ยระบบนี้ฮะคัดกรองออกไปได้จาก 14.1 เหลือ 11.4 ล้านคนเพราะฉะนั้นเนี่ยความน่าเชื่อถือเนี่ยมันมีมากขึ้นนะครับแต่ถามว่าเรากรองได้ 100% มั้ยอันนี้อย่างซึ่งเดี๋ยวความท้าทายเนี่ยผมจะเล่าในรอบที่2ว่าเรามีแนวคิดที่จะทำให้มัน accurate มากขึ้นอย่างไรนะครับไปในอีกหน้าหนึ่งนะครับอันนี้เป็นเฟสที่2ที่เรากำลังทำอยู่เมื่อกี้เฟสเมื่อกี้จบแล้วเฟสเมื่อกี้สิ่งที่เราให้ก็คือให้ตัวบัตรสวัสดิการนะครับที่เขาไปใช้ในร้านธงฟ้าได้ไปขึ้นรถเมล์ฟรีรถไฟฟรีได้นะครับเฟสที่2เนี่ยเราให้กลุ่มคนเดิมนะครับว่าใครในกลุ่ม 11.4 ล้านคนเนี่ยสนใจที่จะพัฒนาตัวเองเราจะให้บันไดแล้วนะแล้วเขาจะปีนขึ้นด้วยตัวเองนะครับเราเปิดลงทะเบียนไปฮะในเดือนกุมภาทั้งเดือนนะครับมีคนมาลงทั้งหมด 6.4 ล้านคน 6.4 ล้านคนก็คิดเป็นประมาณ 55.8 ล้านคนจากถังข้อมูลที่เรามีอยู่นี่เราก็เห็นแล้วนี่คือคนที่เขาไม่ได้อยากจนนะแต่เผอิญในฐานะเขายังจนอยู่เขาอยากจะพัฒนาตัวเองนี่เป็นความหวังที่ดีนะที่ในการที่เราจะแก้ปัญหายากจนอย่างยั่งยืนเนี่ยตรงนี้ฮะที่เราจะสามารถแก้ได้นะครับสิ่งที่ต่อไปที่เราจะทำนะฮะแล้วก็เป็นสิ่งที่มีความแตกต่างจากในอดีตที่เราทำคือเมื่อก่อนเนี่ยจริงๆโครงการของภาครัฐเนี่ยมีเยอะมากนะครับที่จะช่วยเหลือคนเรื่องหลักสูตรอบรมไม่ต้องพูดถึงเยอะแยะไปหมดเลยแต่ปัญหาคือคนเหล่านี้เขาไม่รู้ว่ามันมีไม่รู้จะไปคุยกับใครสิ่งที่ทำและแตกต่างจากในอดีตก็คือว่าคราวนี้ฮะเราจะไม่รอให้เขาเดินมาหาเราแล้วแต่เราจะลงไปหาเขา
นะครับเราใช้ระบบคล้ายๆแบงค์ครับจริงๆท่านรัฐมนตรีคลังท่านเป็นนายแบงค์เก่าท่านก็บอกว่าแบงค์เนี่ยมันมีเค้าเรียกว่า AO ครับ Account Executive คนที่จะดูแลลูกค้าคนที่เป็น AO เนี่ยเค้าจะมีข้อมูลลูกค้าในมือครับอาจจะมีสัก10ราย20รายแล้วเค้าจะดูลูกค้าคนนี้ตั้งแต่ต้นจนจบในทุก product ของแบงค์เหมือนกันฮะเราจะให้มี AO นะครับ AO ก็คือ Account Officer ที่จะดูแลคนที่มาลงทะเบียนในจำนวน 6.4 ล้านคนตรงนี้ดูอะไรบ้างครับ1ลงไปคุยกับเขาเข้าใจเขาคือการที่คนหนึ่งจนเนี่ยมันมีหลายสาเหตุนะครับอาจจะจนด้านกายภาพทำงานไม่ได้พิการอาจจะจนปัญญาเช่นไม่รู้ว่าอันนี้ทำได้ทำไม่ได้หรือไม่รู้ว่ามันมีโอกาสครับแต่ที่น่ากลัวที่สุดนะฮะไม่ใช่เรื่องจนทางกายภาพหรือจนทางปัญญาคือจนใจครับฮะคือจนใจในคุณก็รับสภาพอะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ AO ทำเนี่ยไปเนี่ยไม่ใช่แค่ไปแค่บอกว่ารัฐมีอะไรนะฮะแต่ต้องไปทำความรู้จักเขานะครับว่าเขามีความต้องการอะไรนะครับเขามีความสามารถอะไรรัฐมีอะไรที่จะออฟเฟอร์ได้มีหลักสูตรอะไรไหมนะครับมีเรื่องของช่องทางการเข้าถึงแรงเงินตรงไหนไหมที่เขาสามารถควอลิฟายที่เข้าได้แล้วสำคัญยิ่งกว่านั้นที่บอกว่าแก้เรื่องจนใจครับคือเข้าไปชี้เห็นว่ามันมีโอกาสนะคือที่คุณสามารถพัฒนาตัวเองแล้วก็รวยด้วยตัวเองไม่ต้องหมดพึ่งจมูกใครฮะอันนี้เป็นสิ่งที่ผมว่าเรื่องของความศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เนี่ยมันอยู่ตรงนี้ครับคงไม่มีใครที่จะรอรับจัดตลอดนะคงไม่น่าภูมิใจตรงนั้นนะครับเขาออฟฟิเซอร์นี่ฮะอาทิตย์นี้ฮะเป็นอาทิตย์แรกที่เขาจะเริ่มลงไปดูนะครับซึ่งต้องยอมรับว่าเป็นงานที่หนักมากหนักมากๆเพราะว่าเนื่องจากด้วยข้อจำกัดหลายๆส่วนนะฮะเราใช้เครือข่ายของทางแบงก์ของรัฐนะฮะธนาคารออมสินและธนาคารธกสนะครับที่เขาจะลงไปนะครับเท่าที่ผมได้ยินนะฮะ1คนต้องดูแลคนประมาณสักหลักพันครับคือมันรีซอร์สมีแค่นี้แต่เราต้องค่อยๆทำนะครับแล้วเราต้องทรายไทส์ก่อนใน 6.4 ล้านคนเนี่ยฮะเป็นคนที่อยู่ต่ำกว่าเส้น 30,000 บาทต่อปีต่อคนนะฮะคือจนตามนิยามของเราเนี่ยฮะประมาณครึ่งหนึ่งเราจะโฟกัสในกลุ่มนี้ก่อนนะครับแล้วก็กลุ่มที่อยู่สูงกว่านั้นก็คือจะเป็นที่กลุ่ม B40 นะฮะเราก็จะโฟกัสในกลุ่มลำดับต่อไปนะครับแต่ก็ตั้งใจว่าภายในปีนี้ครับเราจะ cover ให้หมดนะครับในหน้าต่อไปนะฮะอันนี้เป็นที่เดี๋ยวจะพูดในรอบหน้าเรื่องของสิ่งที่เราจะ improve นะครับฉะนั้นผมขอจบในรอบนี้ก่อนนะครับคือตอนนี้เนี่ยเรามีอะไรแล้วนะครับเรามีฐานข้อมูลที่เป็นถือว่าเป็น big data จุดเริ่มของ big data เป็นการลงทะเบียนเป็นรายบุคคลนี่เป็นครั้งแรกที่เรามีฐานข้อมูลที่ cover คน 11.4 ล้านคนที่ไม่ใช่ survey นะครับอันนี้คือคนจริงๆเลยนะครับเป็นเรารู้เขาอยู่ตรงไหนเรามีพิกัดที่เขาอยู่แล้วเรามีข้อมูลที่ค่อนข้างครบถ้วนนะครับสามารถเอาไปคอมไบกับถังอื่นซึ่งจริงๆภาครัฐเนี่ยข้อมูลเยอะมากนะครับแล้วเราก็พยายามเวิร์กเอาท์กันแล้วก็พยายามทำเป็นแมปหรือเป็นอะไรที่เป็นข้อมูลที่เป็นคอมเพรเฮนซีฟนะครับเรามีข้อมูลตรงนี้แล้วนะครับเรามีกลไกนะครับที่จะเปลี่ยนจากบิ๊กเดต้าให้เป็นสมาร์ทเดต้านะครับและเรามีมาตรการที่จะใช้บิ๊กเดต้าตรงนี้เนี่ยทำให้เกิดขึ้นจริงนะครับวันนี้ผมเริ่มมีความหวังนะครับถึงอาจจะน้ำตายังไม่ไหลนะครับเดี๋ยวรอทำเสร็จปุ๊บเนี่ยอาจจะน้ำตาไหลตามพี่ก็ได้นะครับแต่ก็คิดว่าตอนนี้มันมีอะไรที่เราน่าจะพ้นจริงๆได้นะครับฟังแล้วถือว่าเป็นข่าวดีถ้าเชื่อว่าอย่างนั้นปรบมือให้อาจารย์หน่อยนะครับเรื่องของ Big Data มันกลายเป็นเรื่องที่มีบทบาทสำคัญมากขึ้นทุกวันและทุกวันเลยทีเดียวเพียงแต่ว่าโดยส่วนตัวเนี่ยผมดูชาร์ตที่เราเห็นความเหลื่อมล้ำของทั้งสองฝั่งนะครับถ้าหากว่าผลไม้ที่เห็นในรูปนั้นคือรายได้เราคงจะต้องหาวิธีการในการป้องกันเพราะว่าบางคนนี่อุตส่าห์ไปจกผลไม้แทนผู้ที่ลำบากลำบนยากจนอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นณวันนี้เนี่ยเรื่องราวของการที่เรามองให้เข้าถึงจริงต้องพวกเราจริงๆคนไทยนี่เป็นคนที่โชคดีที่สุดในโลกเพราะว่าคนไทยที่เคยยากจนในอดีตนั้นเรามีพระมหากษัตริย์ที่พระองค์ทรงพระปรีชาสามารถมากๆครับพระองค์ทรงให้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงผมเชื่อว่าคนที่เคยจนมากๆในอดีตที่ข้อมูลเมื่อก่อนนี้เข้าไม่ถึงเนี่ยณวันนี้เขาดีขึ้นโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องของเกษตรทฤษฎีใหม่และอีกหลายเรื่องราวที่รัชกาลที่9พระองค์ท่านทรงมอบให้จบจนปัจจุบันเนี่ยน่าจะเป็นอีกหนึ่งคำตอบ
นะผมต้องเรียนถามทางอาจารย์สมรัตน์ครับว่าโดยเฉพาะเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยพอพวกเราได้น้อมนำออกมาใช้ครับนี่คือคำตอบที่สำคัญมากเลยใช่ไหมครับเปลี่ยนแปลงชีวิตคนจนได้เลยใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับก็เห็นด้วยนะคะปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแน่นอนนะคะเป็นปรัชญาที่ทำให้เราพยายามที่จะทำยังไงให้มีความพอเพียงนะคะแล้วก็ทำให้เกิดการพัฒนาโดยที่ไม่เกินตัวไปนะคะแต่วันนี้จะมาเล่าให้ฟังในเรื่องของบทบาทของแบงค์ชาติโอเคครับ ครับผมดีฮะเพราะว่าจริงๆก็คือในส่วนที่มีบทบาทสำคัญมากในการที่จะเปลี่ยนแปลงความยากจนให้ดีขึ้นเรียนเชิญอาจารย์ครับค่ะก็ทุกคนอาจจะมีคำถามนะคะว่าแบงค์ชาติมีบทบาทอะไรนะคะในการที่จะช่วยเหลือคนยากจนนะคะเดี๋ยวจะลองให้ภาพใหญ่ก่อนนะคะเมื่อกี้พี่ทั้งสองท่านนะคะได้เลย์เอาท์มาหมดแล้วนะคะว่าความยากจนเกิดมาจากอะไรความยากจนคืออะไรนะคะอยากจะมาสรุปภาพรวมนะคะว่าโจทย์ความยากจนเนี่ยเราจะแก้ปัญหาได้ด้วยยังไงบ้างจริงๆแล้วเนี่ยนะคะโจทย์ความยากจนเนี่ยมันมีอยู่แค่3ปัจจัยหลักๆเท่านั้นที่ทำให้คนเนี่ยจนนะคะแล้วการแก้โจทย์เนี่ยมันเป็นการแก้โจทย์แค่3โจทย์นั่นเองโจทย์แรกก็คือทำยังไงที่ทำให้คนจนเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงแหล่งทุนได้นะคะแหล่งทุนนี่เราไม่ได้หมายถึงแค่เงินทุนนะคะเราหมายถึงที่ดินเราหมายถึงทรัพยากรธรรมชาตินะคะเราหมายถึงทุนมนุษย์นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการศึกษาในเรื่องของสาธารณสุขต่างๆนะคะแล้วก็ทุนสังคมเป็นต้นนะคะโจทย์ที่2ก็คือทำยังไงที่ให้เขาเนี่ยมีรีเทิร์นของทุนก็คือมีค่าตอบแทนของทุนนั้นสูงขึ้นมานะคะทำยังไงให้เขามี productivity ที่มากขึ้นมี value added ในการทำอาชีพของเขานะคะโจทย์สุดท้ายก็คือคนยากจนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีประกันทางสังคมประกันสังคมมากนักนะคะทำยังไงที่จะลดความเปราะบางให้กับเขาให้ได้นะคะด้วยความที่คนยากจนอาจจะไม่มีระบบประกันสังคมที่ครอบคลุมเขานะคะรายได้ที่ผันผวนต่างๆประกอบกับการที่เขาอาจจะมีความเสี่ยงที่มากขึ้นนะคะทำให้อาจจะมีรายจ่ายที่สูงจนทำให้เขามีความเสี่ยงที่จะกลับไปเป็นคนจนอยู่ได้นะคะนี่คือ3โจทย์หลักที่ถ้าเราจะตอบโจทย์ปัญหาความยากจนเนี่ยเราจะต้องตอบให้ได้นะคะงั้นถ้านักเศรษฐศาสตร์ถ้าเราเชื่อในระบบตลาดนะคะPolicy Framework ที่ดีที่สุดที่ยั่งยืนที่สุดนะคะที่จะช่วยแก้ปัญหาความยากจนในระยะยาวเนี่ยมันจะต้องเป็น Policy ที่ช่วยให้คนจนเนี่ยสามารถที่ช่วยเหลือตัวเองในการที่แก้ไขปัญหา3ปัญหานี้ได้โดยการไปปรับเปลี่ยนหรือว่าทำให้ตลาดเนี่ยมันมีประสิทธิภาพขึ้นมานะคะพูดง่ายๆก็คือว่าทำยังไงที่ทำให้คนจนเนี่ยเข้าสู่ระบบตลาดให้ได้นะคะแล้วก็ไปช่วยเหลือตัวเองนะคะ policy framework มันถึงต้องไปโฟกัสในเรื่องของการพัฒนาประสิทธิภาพของตลาดนะคะหรือการสร้างตลาดที่ทำให้คนจนสามารถที่เข้าถึงให้ได้นะคะก่อนที่จะมาเทเลอร์ในเรื่องของการช่วยเหลือไปสู่คนที่อาจจะไม่มีศักยภาพจริงๆที่เข้าตลาดไม่ได้เหมือนที่พี่ที่สอสคกล่าวไปเมื่อกี้นะคะโดยผ่านการมุ่งเป้าที่มีประสิทธิภาพนะคะสำคัญที่สุดจะต้องมุ่งเป้าให้ได้ว่าใครมีศักยภาพและใครไม่มีศักยภาพนะคะนี่คือภาพรวมของการแก้ไขปัญหาความยากจนนะคะถามว่าบทบาทของแบงค์ชาติอยู่ตรงไหนนะคะบทบาทของแบงค์ชาติของเราต้องขอคลิกก็ได้ก่อนค่ะแบงค์ชาติของเราก็เชื่อในระบบตลาดนะคะเรามุ่งที่จะดำเนินนโยบายระบบการเงินนะคะเพื่อที่สร้างตลาดการเงินให้มีประสิทธิภาพทำให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่เข้าบริการทางการเงินให้ได้เพื่อมาตอบโจทย์แก้จนใน3โจทย์นี้นะคะหรือที่เราเรียกกันในทีมที่เรียกว่า Finance for Development นะคะแนวนโยบายของเราก็จะเป็นแนวนโยบายตั้งแต่การกำกับดูแลแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพของตลาดนะคะนอกจากนี้ก็เป็นในเรื่องของการส่งเสริมให้คนเข้าสู่หรือใช้บริการทางการเงินมากขึ้นอาจจะเป็นในเรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางการเงินให้ดีขึ้นนะคะแล้วก็สุดท้ายจะเป็นการสร้างตลาดในบางผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่มีตลาดเกิดขึ้นแต่ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่สำคัญต่อคนนะคะข้อมูลเทคโนโลยีเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญและเป็น key enabler หลักที่เราใช้นะคะในการที่จะทำนโยบายพวกนี้นะคะข้อมูลเทคโนโลยีเนี่ยเป็น key enabler ใน3เรื่องนะคะเรื่องแรกก็คือจะช่วยให้เราเนี่ยมีข้อมูลต่างๆมากพอที่จะออกแบบแล้วก็มุ่งเป้านโยบายที่ถูกต้องได้นะคะข้อที่2ก็คือจะช่วยในการทำให้เราทดลองนโยบายแล้วก็วัดผลนโยบายต่างๆเพื่อสุดท้ายแล้วเราเลือกนโยบายที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดไป implement จริงๆนะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยข้อมูลเทคโนโลยีมันช่วยลด market friction หรือปัญหาต่างๆที่ทำให้ตลาดเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นนะคะ
พื่อทำให้เราสร้างตลาดบริการทางการเงินได้ครบวงจรมากขึ้นนะคะวันนี้ก็อยากจะมาเล่าให้ฟังประมาณสัก3-4ตัวอย่างนะคะที่สถาบันวิจัยเศรษฐกิจปู่อิ๊งภากรนะคะใช้งานวิจัยเข้าไปจับกับข้อมูลขนาดใหญ่แล้วก็เทคโนโลยีนะคะในการที่จะมาดีไซน์แล้วก็แก้ไขปัญหาความยากจนของประเทศไทยนะคะตัวอย่างแรกนะคะเป็นตัวอย่างที่พยายามที่จะมุ่งเป้าแล้วก็ส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงินให้กับคนไทยนะคะโดยใช้ข้อมูลจุดพิกัดบริการทางการเงินกว่า 300,000 จุดทั่วประเทศเลยนะคะที่เพื่อที่ไปตอบให้ได้ว่าเอ๊ะด้วยความที่บริการทางการของประเทศไทยเนี่ยมีเยอะมากนะครับจำนวน ATM จำนวนแบรนด์ต่างๆในประเทศไทยมีไม่น้อยกว่าประเทศเพื่อนบ้านหรือประเทศใดๆในโลกนะคะคำถามคือมันทั่วถึงหรือยังนะคะมีที่ไหนที่ยังเข้าไม่ถึงที่ยังห่างไกลนะคะแล้วเราควรที่จะมีนโยบายยังไงที่จะส่งเสริมให้เขาเข้าถึงให้ได้นะคะข้อมูลนี้เราก็สคริปต์มาจาก Google Map นะคะก็เป็นโลเคชันที่เป็นจุดพิกัดของสถาบันการเงินทั้งหมดนะคะในทั้งในระบบนะคะซึ่งก็ประกอบไปด้วยจุดทั้งจุด ATM ทั้งแบรนด์ต่างๆของแบงค์นะคะของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐนะคะแล้วก็ของนอนแบงค์ต่างๆนะคะซึ่งรวมแล้วเนี่ยกว่า 30,000 จุดเลยทีเดียวซึ่งจริงจำนวนเนี่ยถือว่ามากนะคะแต่เดี๋ยวต้องไปดูอีกทีว่ามันการเข้าถึงการกระจายตัวเนี่ยมันมากหรือยังนะคะประเภทที่2ที่เราไปเอามาก็คือเป็นข้อมูลของจุดพิกัดของบริการทางการเงินกึ่งในระบบแล้วก็นอกระบบนะคะเช่นสหกรณ์นะคะโรงรับจำนำนะคะแล้วก็สถาบันการเงินชุมชนนะคะข้อมูลของเราเนี่ยไม่ได้รวมกองทุนหมู่บ้านเพราะว่าถึงแม้กองทุนหมู่บ้านเราทราบดีว่าทุกหมู่บ้านมีกองทุนแต่เราไม่ทราบเลยว่าศักยภาพของแต่ละกองทุนเนี่ยบางกองทุนเปิดอยู่หรือบางกองทุนได้ปิดไปแล้วนะคะด้วยความที่เราไม่มีข้อมูลตรงนี้เราเลยไม่ได้เอาเข้ามาใช้นะคะอีกประเภทนึงที่เราไปเอาข้อมูลมาก็คือเป็นข้อมูลของจุดบริการที่เราคิดว่าอาจจะมี potential ที่จะเป็น banking agentให้กับสถาบันการเงินได้นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของไปรษณีย์นะคะร้านสะดวกซื้อนะคะปั๊มน้ำมันนะคะหรือพวกท็อปอัพก็คือเป็นพวกตู้เติมเงินนะคะแล้วก็พวกศูนย์บริการโทรศัพท์มือถือต่างๆนะคะและที่สำคัญอีกการก็คือเป็นร้านค้าหรือร้านโชว์หวยที่มีเครื่อง EDC install อยู่นะคะอันนี้จะรวมกว่า 150,000 กว่าจุดนะคะซึ่งก็รวมถึงร้านที่อยู่ในโครงการ National E-payment ของรัฐบาลนะคะแล้วก็รวมถึงร้านที่อยู่ในโครงการธงฟ้าประชารัฐด้วยนะคะก็ข้อมูลพวกนี้ถ้าเอามาเปรียบเทียบกันทั้งหมดเนี่ยก็จะเห็นถึงความแตกต่างค่อนข้างเยอะในการกระจายตัวเชิงพื้นที่นะคะถ้าเปรียบเทียบกับเปรียบเทียบระหว่างสถาบันการเงินด้วยกันก่อนเนี่ยเราจะพบว่าสหกรณ์เนี่ยดูแล้วจะกระจายตัวมากที่สุดนะคะถ้าเทียบกับสถาบันการเงินในระบบต่างๆนะคะถึงแม้ว่าสถาบันการเงินของรัฐเนี่ยจะพยายามที่จะเข้าถึงคนให้ได้ไกลๆมากที่สุดเนี่ยแต่ว่าก็ยังมีความกระจุกตัวมากกว่าถ้าเทียบกับสหกรณ์ซึ่งเป็นสีแดงนะคะถ้าเปรียบเทียบกันในระหว่างจุดให้บริการที่เป็น potential banking agent เนี่ยก็มีความแตกต่างกันเยอะมากนะคะเราจะเห็นว่าปั๊มน้ำมันสีน้ำเงินเป็นจุดให้บริการที่จริงๆแล้วเข้าถึงได้ค่อนข้างมีการกระจายตัวเรื่องข้างมากที่สุดนะคะกับการไปรษณีย์กับร้านสะดวกซื้อ2อันเนี้ยเราเคยคิดว่ามันจะกระจายตัวไปได้ไกลๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยค่อนข้างจะกระจุกตัวอยู่ในชุมชนเมืองอยู่ดีนะคะตรงนี้คือข้อมูลที่เราได้มาอีกอันที่น่าสนใจก็คือร้านโชห่วยแล้วก็ร้านโชห่วยที่มีเครื่อง EDCเราจะพบว่าก็มีการกระจายตัวไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะนี่คือข้อมูลถามว่าเราข้อมูลไปทำอะไรได้บ้างนะคะเรามีข้อมูลจุดพิกัดของหมู่บ้านทั่วประเทศนะคะเกือบ 70,000 จุดคำถามแรกก็คือว่าเราอยากรู้ได้ไหมว่าในรายหมู่บ้านการเข้าถึงบริการทางการเงินเนี่ยมันทั่วถึงขนาดไหนนะคะโดยที่เราเอาจุดหมู่บ้านเนี่ยไปซ้อนทับกับจุดให้บริการทางการเงินต่างๆแล้วตีวง5รัศมี5กิโลเมตรจากจุดหมู่บ้านนะคะแล้วถามว่าในแต่ละหมู่บ้านเนี่ยรัศมี5กิโลเมตรเนี่ยคุณเข้าถึงบริการทางเงินการเงินอะไรบ้างนะคะจะเห็นถึงความเหลื่อมล้ำของการเข้าถึงบริการทางการเงินอย่างชัดเจนทั่วประเทศนะคะจุดสีฟ้าคือจุดหมู่บ้านซึ่งมีประมาณ 45% ของหมู่บ้านในประเทศไทย
ที่เข้าถึงบริการทางการเงินในระบบได้ในระยะ5กิโลเมตรซึ่ง5กิโลเมตรนี่ก็ถือว่าค่อนข้างไกลระดับนึงแล้วนะคะในการที่จะใช้เวลาในการเดินทางนะคะไม่เรนตั้งแต่0ถึง1ชั่วโมงนะคะซึ่งก็ถือว่าเยอะแล้วนะคะ 45% ของหมู่บ้านเท่านั้นเองที่สามารถที่จะเข้าถึงบริการทางการเงินในระบบได้นะคะเราจะพบว่ามีอีกประมาณ 15% เนี่ยเข้าไม่ถึงในระบบแต่เข้าถึงกึ่งในระบบนะคะมีอีกประมาณ 9% ที่เข้าไม่ถึงในระบบด้วยแต่สามารถที่เข้าถึงพวกจุดให้บริการที่เป็น potential banking agent ได้นะคะแต่ที่น่าสนใจก็คือว่าจุดสีเหลืองเป็นจุดที่ไม่ในระยะ5กิโลเมตรเนี่ยไม่มีการเข้าถึงทั้งสถาบันการเงินแล้วก็จุดให้บริการที่เป็น potential banking ได้เลยนะคะอันนี้จะเห็นถึงความเหลื่อมล้ำของการเข้าถึงได้อย่างค่อนข้างชัดเจนอันนี้เรานำไปต่อยอดในเรื่องของนโยบายที่เราให้สถาบันการเงินสามารถแต่งตั้ง banking agent ได้นะคะเราจะพบว่าถ้าเราเห็นว่า 55% ของหมู่บ้านเราเนี่ยเข้าไม่ถึงบริการทางการเงินในระบบในระยะ5กิโลเมตรถ้าเมื่อเราให้สถาบันการเงินเนี่ยแต่งตั้ง banking agent ได้ซึ่งอาจจะเป็นสถาบันการเงินกึ่งในระบบนะคะหรือว่าเป็นจุดให้บริการต่างๆเนี่ยเราจะพบว่าเราจะช่วยอีก 24% ของหมู่บ้านในประเทศไทยเนี่ยให้เข้าถึงบริการทางการเงินได้มากขึ้นนะคะนี้ถ้าเราลองมาดูในรายจังหวัดกันบ้างเราก็จะเห็นความแตกต่างในรายจังหวัดชัดเจนแล้วยังเห็นความเหลื่อมล้ำในจังหวัดเดียวกันด้วยซ้ำนะคะกรุงเทพมหานครเราเห็นชัดว่าจุดสีฟ้าจะเยอะมากคือเกือบทุกหมู่บ้านเกือบทุกชุมชนในกรุงเทพมหานครเนี่ยสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้ในระยะ5กิโลเมตรนะคะแต่กับการเมืองใหญ่ๆเช่นเชียงใหม่หรือขอนแก่นนะคะก็จะมีความหลากหลายมีความเหลื่อมล้ำค่อนข้างเยอะนะคะมีจุดสีฟ้าที่กระจุกตัวอยู่แต่ก็ไม่มีจุดสีอย่างอื่นด้วยนะคะสองพื้นที่ในประเทศไทยที่เข้าถึงบริการทางการเงินได้น้อยที่สุดก็คือมีสัดส่วนของหมู่บ้านที่เข้าถึงได้น้อยที่สุดในระยะ5กิโลเมตรนะคะนั่นก็คือศรีสะเกษกับ3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะเราจะเห็นว่าจุดสีฟ้านี่ค่อนข้างเหลือล้างค่อนข้างน้อยนะคะมีประมาณแค่ 30% ของหมู่บ้านเท่านั้นเองที่สามารถที่จะเข้าถึงบริการทางการเงินในระบบได้ในระยะ5กิโลเมตรนะคะส่วนสถาบันการกึ่งระบบแล้วก็พวก potential banking agent ก็จะช่วยเติมเต็มได้อีกแค่ประมาณ 20% นะคะในพื้นที่ตรงนี้ค่ะเราจะเห็นว่ามีหมู่บ้านอีกถึง 50% ที่ไม่สามารถที่เข้าถึงอะไรได้เลยในระยะ5กิโลเมตรนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์นะคะที่เป็นตัวอย่างแรกที่โชว์ให้เห็นว่าเราเอาข้อมูลเนี่ยมา drive ในการทำ policy ในเรื่องของการแต่งตั้ง banking อนุญาตให้แบงค์เนี่ยสามารถแต่งตั้ง banking agent ได้นะคะเมื่องั้นสแตทที่รวมแล้วก็จะเห็นว่าถ้าแบงค์สามารถแต่งตั้ง banking agent ไม่ว่าจะเป็นจากสถาบันการเงินกึ่งในระบบหรือนอกระบบนะคะไม่ว่าจะเป็นจากพวกจุดบริการต่างๆหรือว่าร้านโชว์หวยที่มีเครื่อง EDC เนี่ยจะช่วยถึง 34% ของหมู่บ้านในประเทศไทยเนี่ยให้เข้าถึงบริการทางการเงินได้นะคะจุดอ่อนของการทำอันนี้ก็คือเราไม่มีข้อมูลในเรื่องของกองทุนหมู่บ้านเลยซึ่งจริงๆแล้วกองทุนหมู่บ้านก็เป็นตัวนึงที่สามารถที่จะช่วย extend financial service ไปให้กับคนในชนบทได้นะคะการเชื่อมโยงข้อมูลนี้กับข้อมูลอื่นโดยเฉพาะยิ่งกองทุนหมู่บ้านเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าสนใจที่สามารถต่อยอดทำนโยบายได้นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างแรกนะคะขอตัวอย่างที่สองเมื่อกี้เราพูดถึงการเข้าถึงบริการทางการเงินในการช่วยให้เกิดการพัฒนาแต่ถ้าการเข้าถึงจนมากเกินไปจนทำให้เกิดการสะสมหนี้ที่มากขึ้นเนี่ยมันก็อาจจะทำให้ประชาชนมีความเปราะบางนะคะคนที่เป็นหนี้มากและเกิดหนี้เสียขึ้นเยอะเนี่ยไม่สามารถที่จะก่อหนี้ได้ใหม่ถ้าเขาต้องการทำธุรกิจต้องการที่จะลงทุนเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะเข้าถึงแหล่งทุนได้แล้วนะคะเกิดปัญหาขึ้นซึ่งทั้งหมดทั้งปวงมันจะทำให้เขามีความเสี่ยงที่จะกลายเป็นคนจนได้นะคะปัญหาที่2เราพยายามที่จะลองออกแบบแล้วก็มุ่งเป้านโยบายที่ช่วยแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนไทยนะคะโดยใช้ข้อมูลขนาดใหญ่นะคะจากเครดิตบิโรนะคะข้อมูลเครดิตบิโรเป็นข้อมูลที่น่าสนใจมากแล้วก็น่าจะมีประโยชน์กับหลายๆภาคส่วนนะคะเพราะเป็นข้อมูลที่ลึกในระดับสัญญากู้นะคะเป็นข้อมูลที่มีความครอบคลุมเพราะว่ามันครอบคลุมผู้กู้ในระบบทั้งหมดนะคะรวมถึงสหกรณ์ในบางสหกรณ์ด้วยนะคะซึ่งรวมแล้วเนี่ยในฐานข้อมูลเครดิตบิโรเนี่ยณปีที่แล้วเนี่ย รวมผู้กู้ทั้งหมดเนี่ยถึง 19.3 ล้านคนนะคะรวมสัญญาเงินกู้มากกว่า 60.5 ล้านบัญชีนะคะซึ่งทั้งหมดแล้วเนี่ยมันครอบคลุมหนี้ครัวเรือนไทยถึง 87% ของทั้งระบบเลยนะคะข้อมูลชุดนี้
บอกอะไรบ้างข้อมูลชุดนี้บอกรายละเอียดของผู้กู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนว่าเขามีอายุเท่าไหร่นะคะบอกถึงรายละเอียดของสัญญาเงินกู้ว่ามีการผิดสัญญาหรือเปล่านะคะมีโลน outstanding เท่าไหร่นะคะแล้วก็มีในเรื่องของสถาบันการเงินที่ให้กู้นะคะเราลองมาดูถ้าเราเอาลองดูรูปสีน้ำเงินนะคะรูปสีน้ำเงินเนี่ยเราพลอตในลายรหัสไปรษณีย์นะคะอยากรู้ว่าสัดส่วนของประชากรในแต่ละรหัสไปรษณีย์ที่มีเงินกู้นะคะก็หมายถึงที่อยู่ในเครดิตบิโรเนี่ยมีกี่เปอร์เซ็นต์นะคะยิ่งสีเข้มก็จะมีก็แสดงว่ามีสัดส่วนที่สูงขึ้นนะคะสิ่งที่เห็นก็คือว่ามีการกระจุกตัวของการเข้าถึงหนี้สินเนี่ยนะคะอยู่ในชุมชนเมืองค่อนข้างเยอะนะคะที่น่าสนใจกว่านั้นคือสีแดงนะคะกราฟสีแดงเลยจะบอกจะดูในเชิงรหัสไปรษณีย์สัดส่วนของคนกู้ที่มีหนี้เสียนะคะหนี้เสียก็คือหนี้ค้างชำระเกิน90วันที่เห็นชัดก็คือมันจะมีความแตกต่างในเชิงพื้นที่อย่างชัดเจนนะคะภาคใต้จะเห็นว่าเป็นภาคที่มีสีแดงค่อนข้างจัดนะคะและเราก็เห็นว่าภาคใต้เนี่ยมีสัดส่วนคนที่เป็นหนี้เสียเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกปีด้วยนะคะเอาข้อมูลชุดนี้ไปลิงก์กับข้อมูลชุดอื่นเช่นเราเคยเอาไปลิงก์กับพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจนะคะแล้วก็ราคาพืชเศรษฐกิจสิ่งที่เราพบก็คือมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญนะคะระหว่างการผิดนัดชำระหนี้ของคนในภาคใต้กับราคายางพาราอันนี้เป็นนัยสำคัญทางนโยบายที่เราจะบอกว่าเกษตรกรไทยอาจจะยังไม่มีภูมิคุ้มกันที่มากพอในการที่จะบริหารจัดการความเสี่ยงของตัวเองนะคะอีกอันที่เราใช้พลอตก็คือลองมาดูในเชิงรายอายุบ้างนะคะทางรูปทางซ้ายมือนะคะอุ้ยรูปทางซ้ายมือนะคะก็จะเป็นรูปของสัดส่วนของประชากรในแต่ละช่วงอายุที่มีหนี้นะคะสิ่งที่เห็นก็คือคนไทยเนี่ยค่ะมีหนี้ตั้งแต่อายุน้อยๆนะคะมีหนี้นานเพราะว่าคืออายุน้อยๆตั้งแต่25ถึง35เนี่ย1ใน2คนที่เราเจอจะมีหนี้นะคะมีหนี้นานก็คือตั้งแต่25ขึ้นไปถึง60เกษียณอายุแล้วก็ยังเป็นหนี้อยู่ค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็มีหนี้จนแก่ก็คือ60ขึ้นไปจนถึง80เนี่ยก็ยังเป็นหนี้อยู่นะคะซึ่งพอเราไปดูข้อมูลลึกๆแล้วจะเห็นว่ากลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มเกษตรกรนะคะที่มีหนี้คงค้างอยู่ค่อนข้างเยอะนะคะทางด้านทางขวาเนี่ยก็จะบอกถึงสัดส่วนของผู้กู้ในแต่ละช่วงอายุที่มีหนี้เสียนะคะจะเห็นได้ชัดเลยมันไปพีคตรงคนที่เป็น Gen Y อายุ25ถึง35ปีนะคะมีหนี้เสียเยอะนะคะตรงนี้เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ที่บอกอะไรบ้างคะมันบอกว่าคนไทยเป็นหนี้ตั้งแต่อายุเด็กๆนะคะแล้วก็มีหนี้เสียตั้งแต่อายุน้อยๆด้วยนะคะอันนี้เป็นการเป็นหลักฐานที่สุดท้ายแล้วเราเอาไปชี้เป้าในเรื่องของการวางนโยบายเช่นการวางนโยบายในเรื่องของการเสริมสร้างวินัยทางการเงินนะคะที่เราควรจะมุ่งเป้าไปสู่เด็กที่อายุน้อยๆนะคะเป็นต้นข้อมูลชุดนี้มีศักยภาพแต่จะมีศักยภาพมากขึ้นถ้าเราสามารถเอาไปเชื่อมโยงกับข้อมูลชุดอื่นๆนะคะเรามองเห็นฝั่งนี้อย่างเดียวจริงๆแล้วเราควรที่จะมองเห็นฝั่งรายได้เขาด้วยนะคะเพื่อจะได้เห็นในเรื่องของ financial health ของเขานะคะการทำยังไงให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลให้ได้มากขึ้นเนี่ยก็จะช่วยต่อยอดงานวิจัยแล้วก็policy ตรงนี้ไปได้ไกลมากขึ้นนะคะขอไปตัวอย่างที่3นะคะตัวอย่างที่3เมื่อกี้เราพยายามที่จะสร้างวินัยทางการเงินนะคะอันนี้ก็จะเป็นการสร้างวินัยทางการเงินนะคะให้กับคนไทยนะคะและโดยใช้ mobile application นะคะซึ่ง mobile application เนี่ยสิ่งที่มันช่วยได้ก็คือมันช่วยให้เราสามารถที่จะเก็บข้อมูลพฤติกรรมการเงินของคนไทยได้ด้วยแล้วก็สามารถที่จะทดลองนัดต่างๆที่จะมาช่วยให้คนไทยเนี่ยมีวินัยทางการเงินและมีพฤติกรรมทางการเงินที่ดีขึ้นนะคะไม่ว่าในเรื่องของการออมที่ดีขึ้นนะคะในเรื่องของการลดการสเปนที่มากเกินไปนะคะตอนนี้เป็นโปรเจกต์ที่กำลังเริ่มนะคะโมบายแอปพลิเคชันนี้ฟีเจอร์หลักๆก็คือจะเป็นในเรื่องของการบันทึกรายรับรายจ่ายนะคะที่ให้แต่ละคนบันทึกรายรับรายจ่ายอย่างสม่ำเสมอนะคะฟีเจอร์ที่เป็นฟีเจอร์ออปชันนอลที่เข้ามาเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของนัดหรือวิธีต่างๆที่จะช่วยกระตุ้นให้คนมีพฤติกรรมทางการเงินที่ดีขึ้นกระตุ้นให้คนเข้ามาบันทึกรายรับรายจ่ายบ่อยขึ้นนะคะกระตุ้นให้คน
พยายามที่สร้างโกเพื่อออมเงินเพื่อเกษียณอายุนะคะกระตุ้นให้คนเนี่ยฉุกคิดในการที่จะโอเวอร์สเปนถ้าเราใช้เงินมากๆในหลายๆเดือนนะคะด้วยความที่เป็นแอปโมบายแอปพลิเคชันเนี่ยเราสามารถที่จะเอาโมบายแอปพลิเคชันตัวนี้ค่ะไปทดลองวิธีการนัชในวิธีการกระตุ้นต่างๆเนี่ยว่าวิธีการกระตุ้นไหนที่สุดท้ายแล้วจะทำให้เกิดผลที่ผลดีที่สุดในเรื่องของการทำให้การออมเพิ่มขึ้นหรือว่าทำให้มีการลด overspending ได้เยอะที่สุดนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการใช้เทคโนโลยีที่สุดท้ายแล้วเนี่ยพอด้วยความที่เทคโนโลยีมันง่ายต่อการที่จะบอกว่าให้ในแต่ละคนที่จะมี optional feature ต่างๆเนี่ยเราสามารถที่จะใช้การทดลองเช่นเรา randomizeฟีเจอร์ต่างๆไปในแต่ละกลุ่มคนนะคะแล้วก็มีการเปรียบเทียบผลในแต่ละกลุ่มคนว่ากลุ่มคนที่ได้รับฟีเจอร์นี้ถามว่าเอาท์คัมของเขาดีกว่าฟีเจอร์อื่นยังไงนะคะเป็นการใช้เทคโนโลยีมาวัดผลนโยบายแล้วมันทดลองเรื่องนโยบายที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดนะคะแอปพลิเคชันมีข้อดีอีกอย่างโมบายแอปพลิเคชันคือมันเป็นการเก็บข้อมูลโดยอัตโนมัตินะคะก่อนที่เราจะทราบว่าจะต้องกระตุ้นยังไงเราต้องทราบว่าพฤติกรรมการเงินของคนเป็นยังไงปัจจุบันข้อมูลพฤติกรรมการเงินของคนเนี่ยเรายังทางภาครัฐอาจจะยังไม่ค่อยมีนะคะถ้าเราไปพูดถึงภาคเอกชนก็อาจจะมีกันบ้างแล้วนะคะนี่เป็นการเริ่มต้นในการที่จะใช้ mobile application แล้วก็สามารถที่จะเก็บข้อมูลพฤติกรรมการเงินของคนได้อย่างอัตโนมัติข้อมูลนี้เอามาใช้ในการวัดผลต่างๆของนโยบายนี้ได้นะคะก็3ตัวอย่างแล้วไม่ทราบมีเวลาไปตัวอย่างที่4มั้ยคะให้ครับให้เลยครับอาจารย์ก็เชิญครับค่ะก็3ตัวอย่างแรกเนี่ยเป็นการโชว์ให้เห็นถึงการใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีเนี่ยมาดูในเรื่องของการมุ่งเป้านะคะวัดผลนะคะตัวอย่างสุดท้ายเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ค่อนข้างแปลกเพราะว่าเราจะเอาเทคโนโลยีกับข้อมูลเนี่ยมาลดฟริคชั่นของตลาดแล้วก็สร้างตลาดผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะคะนั่นก็คือเป็นโปรเจกต์ที่พยายามที่จะพัฒนาระบบประกันภัยพืชผลแล้วก็สินเชื่อที่ยั่งยืนให้กับเกษตรกรนะคะโดยใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมนะคะแล้วก็โมบายเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาช่วยเป็นกลไกในการบ่งชี้ถึงความเสียหายรายแปลงหรือรายเกษตรกรนะคะแล้วก็มาช่วยสร้างข้อมูลความเสี่ยงซึ่งปัจจุบันเนี่ย2ตัวนี้เป็นฟริกชันที่สำคัญที่ทำให้ตลาดประกันภัยพืชผลของบ้านเราเนี่ยยังไม่พัฒนาอย่างยั่งยืนมากนักนะคะปัจจุบันด้วยความที่เราไม่มีกลไกที่จะไปบอกว่าฟาร์มไหนเสียหายนะคะสิ่งที่เราใช้ก็คือเราไปพ่วงกับกลไกการเยียวยาของภาครัฐนะคะใช้เวลา3เดือนในการที่จะ verify ให้ได้ว่าในแต่ละฟาร์มเนี่ยเสียหายหรือเปล่านะคะใช้เวลา3เดือนแล้วกว่าเงินประกันจะกลับเข้ามาเนี่ยก็เงินนั้นอาจจะไม่ได้สำคัญกับเขาแล้วนะคะหลังจากที่เกิดความเสียหายไปแล้วเกิน3เดือนเป็นต้นไปนะคะปัจจุบันไม่มีข้อมูลความเสี่ยงรายแปลงหรือรายเกษตรกรความเสี่ยงที่มีเนี่ยมีในระดับจังหวัดหรือระดับอำเภอนะคะด้วยความที่มีข้อมูลจำกัดตรงนี้ภาคเอกชนฟินเทคต่างๆเนี่ยก็ไม่มีแรงจูงใจที่จะเข้ามาดีไซน์แล้วก็สร้างผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจให้เกษตรกรนะคะงั้นคือสิ่งที่เราจะทำก็คือทำยังไงให้ภาพถ่ายดาวเทียมกับโมบายแอปพลิเคชันเนี่ยลดฟริคชั่นตรงนี้สร้างข้อมูลที่ดีพอที่จะทำให้เกิดตลาดขึ้นมาได้นะคะงานวิจัยที่เราทำไปแล้วกับจิสดาเนี่ยนะคะมันโชว์ให้เห็นว่าจริงภาพถ่ายดาวเทียมเนี่ยมันสามารถที่จะบ่งบอกได้ว่าพื้นที่ไหนปลูกข้าวข้าวเจริญเติบโตไปถึงขั้นไหนแล้วนะคะแล้วก็มีความเสียหายหรือเปล่านะคะในทุกๆ10วันแล้วก็มีข้อมูลกลับไปประมาณ20ปีนะคะมีความละเอียดถึงในระดับ10ไร่นะคะข้อมูลตรงนี้เป็นข้อมูลที่น่าสนใจมากเพราะมันสามารถที่จะโชว์ให้เห็นว่าภาพถ่ายดาวเทียมมันบอกได้ว่าที่ไหนเสียหายนะคะแล้วด้วยความที่มีข้อมูลยาวถึง20ปีเนี่ยมันสามารถที่จะทำให้เราเนี่ยไปสร้าง risk map ได้หรือแผนภาพความเสี่ยงของการปลูกข้าวทั่วประเทศนะคะในรายละเอียดถึง10ไร่เลยนะคะเมื่อเราเอาแผนภาพความเสี่ยงทั้งประเทศของการปลูกข้าวมาโอเวอร์เลย์กับแผนภาพของขอบแปลงของเกษตรกรเนี่ยเราก็จะทราบได้ว่าแปลงไหนมีประวัติความเสียหายยังไงใน20ปีที่ผ่านมาก็คือเสี่ยงขนาดไหนนั่นเองนะคะเรารู้ความเสี่ยงในระดับแปลงนะคะหรือถ้าเรารู้โลเคชันของสหกรณ์ต่าง
เราก็สามารถที่จะบอกได้ว่ากลุ่มสหกรณ์ที่อยู่ใกล้ๆกับโลเคชันของสหกรณ์เนี่ยมีความเสี่ยงของกลุ่มเป็นเท่าไหร่นะคะโดยเอา risk map ตัวนี้ไปจับตรงนี้เราทำได้แล้วคำถามคือเราเชื่อเทคโนโลยีเชื่อในภาพถ่ายดาวเทียมมากขนาดไหนเพราะตอนนี้ในปัจจุบันเรายังไม่มีข้อมูลที่เป็น ground truth ทั่วประเทศที่จะมาบอกว่าที่เขาบอกว่าปลูกข้าวนั่นคือปลูกข้าวจริงๆเสียหายจริงๆถามว่ามีความผิดพลาดเท่าไหร่ตอนนี้ข้อมูล ground truth เรายังไม่มีนะคะนั่นเลยเป็นสาเหตุที่ว่า satellite data มีมานานแล้วแต่ทำไมเรายังไม่เคยเอามาใช้อย่างจริงจังในการที่จะเอาไปพัฒนาผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆนะคะโปรเจกต์ที่จะทำต่อเนื่องกับหลายๆหน่วยงานก็คือเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลของหลายๆหน่วยงานเข้ามาด้วยกันนะคะจุดประสงค์ก็คือต้องการที่จะหากลไกที่จะมาช่วย cross check หรือมา verify กับภาพถ่ายดาวเทียมว่ามันถูกต้องหรือเปล่านะคะสเต็ปแรกของการทำโปรเจกต์นี้ก็คือเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลอย่างที่บอกนะคะก็เราจะเริ่มจากการนำข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมที่ได้เมื่อกี้นะคะของดิสด้าเนี่ยมันเชื่อมโยงกับทะเบียนเกษตรกรซึ่งในปัจจุบันทะเบียนเกษตรกรเรามีแผนที่ขอบแปลงของแต่ละเกษตรกรแล้วนะคะว่าอยู่ที่ไหนนะคะงั้นเกษตรกรแต่ละคนเราจะทราบเลยว่าแปลงแต่ละแปลงของเขามีความเสี่ยงเท่าไหร่โดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียมนะคะถ้าเราไม่เชื่อมั่นภาพถ่ายดาวเทียมเรายังมีโมบายแอปพลิเคชันที่เรากำลังพัฒนาอยู่นะคะซึ่งจะให้เกษตรกรแต่ละคนเนี่ยถ่ายรูปแปลงของเขาทุกๆเดือนนะคะการถ่ายรูปสามารถเปลี่ยนแปลงเป็นข้อมูลที่บอกได้ว่าเขาปลูกพืชหรือยังนะคะพืชเจริญไปถึงขั้นไหนและมีความเสียหายหรือเปล่านะคะไอเดียก็คือพยายามที่จะเอาภาพถ่ายดาวเทียมมาบวกกับโมบายแอปพลิเคชันตัวนี้เพื่อเป็นกลไกที่ช่วยเหลือกันในการที่จะมาบอกให้ได้ว่าที่ไหนเสียหายจริงๆนะคะถัดไปก็คือเอาด้วยความที่เรามีข้อมูลรายเกษตรกรแล้วเอาข้อมูลรายเกษตรกรไปเชื่อมโยงกับข้อมูลของบริษัทประกันภัยนะคะเพื่อก็จะทำให้ทราบว่าเกษตรกรแต่ละคนมีประวัติการซื้อประกันภัยใดบ้างมีประวัติการซื้อประกันภัยพืชผลหรือเปล่ามีประวัติการเคลมประกันหรือเปล่านะคะเป็นความเสียหายจริงซึ่งสามารถที่จะเอามา verify กับภาพถ่ายดาวเทียมได้อีกนะคะสุดท้ายเราเอาข้อมูลระดับเกษตรกรไปลิงก์กับข้อมูลประวัติการกู้แล้วก็ประวัติการชำระหนี้จากธ.ก.ส.นะคะเมื่อเรารู้ความเสี่ยงเรารู้ประวัติการชำระหนี้เราสามารถที่จะสร้างเครดิตสกอร์ริงนะคะของเกษตรกรแต่ละคนที่ดีขึ้นนะคะซึ่งตรงนี้มันสามารถที่จะเอาไปให้ไม่ว่าจะเป็นธ.ก.ส.หรือว่าสถาบันการเงินใดๆเนี่ยออกผลิตภัณฑ์สินเชื่อให้เกษตรกรและคิดราคาตามความเสี่ยงจริงให้เกษตรกรแต่ละคนได้นะคะผลพลอยได้จากข้อมูลตรงนี้ก็คือหนึ่งคือเราสามารถที่จะสร้างระบบประกันภัยพืชผลโดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียมแล้วก็ mobile application ร่วมกันนะคะมาอินชูในระดับเกษตรกรได้นะคะซึ่งก็จะเห็นว่าภาพถ่ายประกันภัยพืชผลอันนี้มันก็จะจ่ายเงินตามที่ทั้งภาพถ่ายดาวเทียมทั้ง mobile application เมื่อบอกว่ามีความเสียหายเกินเท่าไหร่เป็นต้นไปนะคะนอกจากนี้ก็คือเราสามารถที่จะเอามาดีไซน์ในเรื่องของสินเชื่อนะคะที่พ่วงประกันที่แล้วก็นอกจากนี้ก็ทำในเรื่องของสัญญาที่เป็นสัญญารายเกษตรกรหรือเป็นสัญญารายกลุ่มได้นะคะสุดท้ายแล้วก็สามารถที่จะมาดูได้นะว่าบทบาทของภาครัฐจริงๆที่จะช่วยให้ตลาดประกันภัยพืชผลเนี่ยมันเดินไปได้เนี่ยมันควรจะอยู่ตรงไหนมันไม่ใช่การเข้าไปแทนที่ตลาดแต่มันต้องเข้าไปทำยังไงให้ตลาดเนี่ยมันเดินต่อไปได้นะคะก็เป็น4โปรเจกต์ที่โชว์ให้เห็นนะคะถึงการที่เราพยายามใช้ภาพถ่ายใช้ data แล้วก็เทคโนโลยีนะคะมาช่วยในการออกแบบนโยบายที่แก้ปัญหาความยากจนค่ะงั้นขอจบแค่นี้ก่อนขอบคุณอาจารย์ครับขอเสียงปรบมือให้กับอาจารย์สมรัตน์ครับจะเห็นได้ว่าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนี่สำคัญมากเลยทีเดียวเราเห็นภาพถ่ายดาวเทียมแล้วก็มาประยุกต์ใช้ประโยชน์ซึ่งตอนนี้หลายๆประเทศก็คงอยากจะมีดาวเทียมของตัวเองแต่ว่ายังไม่รู้ว่าประเทศไหนที่จะมีโอกาสได้รับสถานีอวกาศเทียนกง1นะฮะจะลงมาอีกไม่นานนี้แล้วนะครับเอาละครับเราจะเข้ามาสู่เรื่องราวของโจทย์ใหญ่ซึ่งในส่วนของ Nextech เองเนี่ยนะครับก็คงได้รับการคาดหวังอยู่พอสมควรเพราะว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมถึงนวัตกรรมจะกลายไปเป็นคำตอบในการจะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาความยากจนในประเทศไทยมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวฟังจากอาจารย์ดร.สรัญกันดีกว่าครับเชิญอาจารย์ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับจริงก่อนอื่นต้องผมเป็นตัวแทนทีมนะฮะที่มารับหน้าที่เล่าให้ฟังนะครับว่า Nextech เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องได้ยังไงนะเห็นพี่วันชัดเริ่มมองหน้าผมนะฮะ
จริงๆตอนเข้ามาแรกก็น้ำตาไหลเหมือนพี่นะฮะว่างานเข้าอีกแล้วนะครับแต่จริงๆทีมเน็กเทคมองว่ามันเป็นงานที่มีประโยชน์นะครับแล้วก็น่าจะสนุกนะฮะคือนักวิจัยของพวกเราเนี่ยชอบอะไรที่แบบสนุกมันๆนะครับแล้วก็ดูแล้วเป็นโจทย์ที่ใช้ได้จริงนะครับอันนี้คือเป็นตัวอย่างนึงที่เราคิดว่าน่าจะใช้ได้จริงนะครับแล้วก็ระหว่างทางคำว่า TP Map ยังไม่เกิดขึ้นนะครับอันนี้เป็นเล่าให้ฟังนิดนึงว่ามันมาได้ยังไงนะฮะก็คือตั้งแต่พฤษภาคมที่แล้วนะครับก็จะมีข้อสั่งการของท่านนายกนะครับผ่านทางหน่วยงานที่ตัวย่อๆว่า PMDU นะครับมาให้เราทำว่าเรื่องคนจนจะทำกันยังไงดีนะครับแล้วก็ระหว่างทางเราก็มีประชุมหลายครั้งนะครับมีการหารือกับทั้งสสช.ทั้งสสค.นี้ระหว่างทางนะครับหารือกับNCB ก็มานะครับทางมหาดไทยนะครับเพื่อให้ได้ว่าข้อมูลมันอยู่ที่ไหนบ้างแล้วก็เราในเชิงของเทคโนโลยีของ Nextech เนี่ยมีตัวไหนที่เราคิดว่าจะมาช่วยได้บ้างนะครับจนกระทั่งมาถึงกุมภาพันธ์ทีมเขาจะเก็บเลคคอร์ดไว้เรื่อยๆนะฮะว่าแต่ละครั้งทำอะไรไปบ้างนะครับประชุมที่ไหนบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เมื่อกี้พี่วันฉัตรพูดถึงนะฮะว่าข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยเราจะได้มาช่วงต้นคือไอ้พวกที่ระบายสีฟ้าไว้นะครับจากจบท.นะฮะมหาดไทยจากกระทรวงการคลังที่ทางTP ที่กระทรวงการคลังพูดไว้นะฮะที่ขึ้นทะเบียนคนจนนะครับแล้วก็ระหว่างทางก็ได้จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมานะครับว่าคนแต่ละคนเขาใช้ไฟอะไรมากน้อยแค่ไหนนะครับรวมไปถึงข้อมูลบางส่วนจากทางสปสช.นะครับส่วนอีกทางขาวๆนี่อยู่ระหว่างหารือเพิ่มเติมนะครับเพื่อให้ได้ข้อมูลมาแล้วเราหวังว่ามันจะทำให้เราได้วิธีการที่แม่นยำมากขึ้นนะครับแล้วก็ไปส่งต่อด้านบนนะฮะว่าอย่างที่พี่วันฉัตรพูดถึงว่าคนจนอยู่ที่ไหนนะครับแล้วจนได้อย่างไรแล้วเราจะช่วยเขาอย่างไรนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างเซตให้เห็นแล้วกันนะครับทางซ้ายก็จะเป็นข้อมูลจากจบท.นะครับส่วนทางขวาที่เป็นสีแดงก็คือข้อมูลจากการขึ้นทะเบียนคนจนนะครับแล้วเราก็ดูว่าจากแค่รูปวงกลม2วงตอนเราเรียนเซตม.1เนี่ยมันสามารถเอามาทำอะไรได้บ้างนะครับก็จะพยายามจะหาพื้นที่ที่มันซ้อนกันเยอะที่สุดนะครับส่วนเส้นสีน้ำเงินก็คือที่พี่วันฉัตรพูดถึงนะฮะคือ MPI นะครับ Multi Dimensional Property Index นะครับที่ไม่ได้ดูแค่เฉพาะตัวเลขรายได้นะครับดูอีก 4-5 มิติที่เหลือนะครับแล้วก็จะโทษทีฮะกดเร็วไปหน่อยฮะมันไม่กลับนะครับทีนี้จากข้อมูลที่เหลือนะครับเราก็เลยพยายามจะเอาข้อมูลขึ้นมาให้คนใช้งานเนี่ยเข้าใจมากขึ้นนะครับไว้ข้อมูลบอกอะไรเรานอกจากไอ้ตัวแผนที่ประเทศไทยแล้วเนี่ยสิ่งที่เราได้จากข้อมูลจบท.ต่างๆเนี่ยจะเห็นว่าจะมีกราฟที่ตัวอักษรโอเคจอใหญ่เห็นอยู่นะฮะที่มีตัวอักษรเยอะๆนะฮะมันจะบอกว่าแต่ละมิติเนี่ยมีเรื่องอะไรที่เขาจนนะครับหรือเขายังขาดอยู่นะครับสีส้มที่เราเห็นเนี่ยเป็นเรื่องของสุขภาพนะครับงั้นเมื่อกี้ที่พี่วันฉัตรพูดถึงเนี่ยจะเห็นว่าเราไม่ได้จนแค่เรื่องรายได้นะครับหรือบางอย่างเนี่ยรายได้มันสีเขียวล่างสุดเนี่ยนะครับเขียวเข้มเนี่ยจริงๆมันเป็นแค่ลำดับ2เองนะครับแล้วถ้าเกิดดูเทียบกับสีส้มเนี่ยในบางพื้นที่เนี่ยสีส้มมันเยอะกว่าได้ซ้ำในเรื่องของปัญหาด้านสุขภาพนะครับคือการเข้าถึงสุขภาพนะครับส่วนหน้าจอขวาบนนะครับมันจะมีตัวให้เราใส่เนี่ยก็คือเพื่อให้เราใส่พวกดัชนีตัว MPI เข้าไปนะครับก็คือสำหรับพวกนโยบายใส่เข้าไปว่าถ้าเกิดเรามองสุขภาพเป็นหลักเนี่ยตัวแฟกเตอร์ตัวนั้นก็เยอะหน่อยคือให้น้ำหนักเยอะหน่อยนะครับถ้าให้น้ำหนักด้านที่โยใส่เยอะหน่อยก็ไปปรับเปลี่ยนตัวเลขพวกนั้นนะครับแล้วเดี๋ยวมันจะแปลงเป็นข้อมูลตามเฉดสีบนแผนที่ประเทศไทยให้นะครับแล้วก็แปลงไอ้พวกกราฟต่างๆให้สอดคล้องกับMPL ที่เราใส่ตัวน้ำหนักไว้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่เราลองทำขึ้นมานะฮะ10จังหวัดที่ทางภาครัฐชอบพูดนะฮะว่า10จังหวัดยากจนที่สุดนะครับแล้วก็พี่วันฉัตรบอกว่าไอ้เราทำอย่างนี้เนี่ยมาประมาณ20ปี2ทศวรรษนะครับแต่ยังไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนหมายถึงคนนะครับแล้วก็จะช่วยเขาอย่างไรนะครับทีนี้ถ้าดูรายจังหวัดเนี่ยเราสามารถที่จะคลิกไปได้นะฮะว่าจังหวัดนั้นอำเภอนั้นตำบลนั้นเนี่ยมีเฉดสีต่างกันยังไงนะครับแล้วเฉดสีนั้นเนี่ยมีประเด็นอะไรบ้างที่แต่ละจังหวัดสามารถที่จะเข้าไปช่วยได้นะครับอย่างแม่ฮ่องสอนนะฮะจะเห็นว่าที่มีรูปจังหวัดของเขาเยอะๆเนี่ยแต่คนละโทนสีนะครับจะบอกมิติถึงโทนสีที่สิ่งที่จะไปช่วยที่ไม่เหมือนกันนะครับอย่างสีฟ้าเนี่ยเป็นเรื่องของการศึกษานะครับสีแดงนี่คือภาพรวมนะครับแล้วก็สีอื่นก็จะเป็นมิติอีก 4-5 มิติตาม MPI นะครับมันจะเห็นว่าในแต่ละพื้นที่เนี่ย
ไม่จำเป็นต้องช่วยเหมือนกันนะครับเมื่อกี้ที่พี่ที่สสคพูดถึงนะ equality กับ equity นะครับไอ้วงนี้เนี่ยมันสามารถที่ทำให้เราสามารถออกแบบนโยบายหรือหาวิธีการที่จะไปช่วยในเฉพาะพื้นที่นั้นๆแล้วก็ประเด็นที่เขาต้องการความช่วยเหลือจริงๆนะครับไม่ใช่แบบone size fit all นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งของจังหวัดเลยนะครับแล้วก็สิ่งที่เราทำมาเนี่ยเราก็เลยได้ใช้โอกาสที่ท่านนายกกับครม.ไปประชุมสัญจรนะครับท่านก็จะขอไอ้ข้อมูลพวกนี้ไปประกอบการตัดสินใจด้วยนะครับเช่นลงพื้นที่แม่ฮ่องสอนนะครับท่านก็จะดูว่าข้อมูลแต่ละอำเภอเป็นยังไงนะครับลงพื้นที่ EEC เนี่ยใน3จังหวัดนั้นเนี่ยมีอะไรบ้างที่ต้องเข้าไปช่วยเหลือนะครับเดี๋ยวผมข้ามไปเร็วๆแล้วกันนะฮะมันจะมีตัวอย่างนึงที่อย่างจังหวัดน่านนะครับภาพทั้งหมดนี่จะคล้ายๆกันทุกจังหวัดนะครับขึ้นอยู่กับเราเลือกจังหวัดไหนนะครับแล้วก็เราสามารถจะลงลึกได้นะครับอย่างเช่นบอกว่าอยากจะแก้เรื่องของรายได้ต้องทำอะไรให้เขาบ้างหรือแก้ในเรื่องของการศึกษาต้องทำอะไรให้เขาบ้างนะครับนอกจากเราดูรายอำเภอหรือรายตำบลแล้วเนี่ยเราสามารถจะมาดูข้อมูลเชิงลึกนิดนึงนะฮะว่าอย่างรายได้เนี่ยถ้าจะช่วยเขาเนี่ยเราอาจจะบอกว่าแล้วเขามีความรู้ระดับไหนเขามีความเชี่ยวชาญระดับไหนนะครับงั้นไอ้ตารางที่แสดงมาเนี่ยก็คือระดับการศึกษาของเขาเขาจะเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่จะทำให้คนที่เกี่ยวข้องเนี่ยสามารถที่จะออกแบบหลักสูตรอบรมหรือวิธีการช่วยเหลือนะครับหรือหาเครื่องไม้เครื่องมือที่เหมาะสมกับเขานะครับไม่ใช่บอกว่าเขาความรู้ก็ไม่เยอะแต่บอกว่าต้องให้เขาใช้ AI อย่างนี้นะฮะคือก็ต้องมองว่าให้มันเหมาะกับบริบทนะครับอันนี้เป็นเสมือนกับว่าเราลงพื้นที่จริงแล้วก็พยายามหาโซลูชันที่เหมาะกับเขานะครับน่าจะหมดแล้วมั้งฮะมันไม่ให้ผมไปแล้วนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างจริงๆมันมีเราทำไว้ประมาณ76จังหวัดเลยนะครับแล้วก็ลงลึกแล้วก็ถึงเวลาท่านนายกไปสัญจรที่ไหนก็จะค่อยๆส่งรีพอร์ตไปให้ท่านนะครับแล้วก็ล่าสุดเราก็ส่งให้ท่านปึ้งนึงนะฮะ76จังหวัดในการประชุมเดี๋ยวพี่วันชัดเพิ่มเติมนะมันชื่ออะไรกบพกบจนะฮะคือตัวย่อของกรรมการในประเทศไทยจะเยอะนะฮะก็โดยรวมครับคือเน็กเทคก็มีโอกาสได้เข้ามาช่วยนะครับแล้วก็เป็นที่ในส่วนตัวผมเองเนี่ยผมก็คิดอยู่มานานนะฮะว่าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีจะไปช่วยทางสังคมได้ยังไงทั้งที่คณะสังคมศาสตร์ในภาษาอังกฤษมันคือโซเชียลไซส์นะครับแต่ไม่รู้เขามีเรียนไซส์เยอะแค่ไหนนะครับแล้วก็วันนี้เป็นตัวอย่างนึงที่ผมคิดว่าไซส์กับเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาโซเชียลละไอ้นี่ไม่นับโซเชียลมีเดียนะฮะมันก็เริ่มเข้ามาละนะครับแล้วก็เกิดจากโจทย์จริงของประเทศไทยนะครับเราหวังว่าตัวนี้จะไปได้ไกลกว่านั้นนะครับคิดถึงกรณีเปลี่ยนตัว P ตัวที่2ของตัว TP นะฮะเป็นคำอื่นด้วยเหมือนกันนะครับเพื่อไม่อยากให้เน้นแค่เฉพาะไอ้ตัวความยากจนนะครับอันนี้เดี๋ยวให้พี่วันชัดเพิ่มเติมได้นะผมก็มีสั้นๆประมาณนี้ครับขอเสียงปรบมือให้ดร.สรัญครับรอบแรกผ่านไปด้วยข้อมูลแน่นปึกเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะได้เห็นแล้วนะครับว่าภาครัฐเวลาที่จะเอาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้โดยเฉพาะเรื่องของ Big Data เนี่ยครับกลายมาเป็นกุญแจสำคัญที่จะไขแก้ปัญหาความยากจน